โอเคสวัสดีนะครับ วันนี้ไม่มีเพลงเปิดหาเพลงไม่ทันอย่าหาผิดหาถูกอย่าโดนเขาเรียกเลยนะโดนตัดเพลงตัดเสียงอีกเดี๋ยวจะยุ่งนะครับก็โอเคครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วนะประมาณสักสิบท่านได้มั้งนะครับนะครับก็สวัสดีครับคุณพีเอไทเกอร์นะครับโอ้นะจบครับนะจบตามมาจากขับเฮาเลยเหรอครับโอ้สวัสดีมากสวัสดีนะครับนะจบตายตายแล้วเดี๋ยวห้องไม่ใช่เดี๋ยวห้องนู้นเขาจะว่าเปล่าสมาชิกหายมาอยู่ห้องนี้กัน นะครับช่วงนี้ผมไปแจมอยู่ที่ขับเฮาแอปพลิเคชันขับเฮานะครับก็ไปอะไรนะไปจำแจมไปให้ข้อมูลให้ความรู้นะครับก็ถ้าใครที่เล่นขับเฮาอยู่ก็ตามไปได้นะครับก็ตามอะไรนะโพสที่ผมโพสไว้นะครับก็ถ้าชื่อผมในเขาเรียกอะไรนะในขับเฮาก็ฟาร์ติ้งแฟร์เดนทิสนะครับก็อยู่ในเขาเรียกอะไรนะอยู่ในกลุ่มไทยคอมมูนิตี้นะครับก็ถ้าสนใจก็เข้าไปติดตามก็จะมีตอนนี้ที่มีอยู่สองเซสชันเซสชันบ่ายวันจันทร์เมเจอร์สปิเกอร์จะเป็นดร.ช้างนะครับเจ้าของเพจอะไรนะดร.ช้างแอนลินปุยหรือลินอะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวผมเรียกผิดแล้วดูเดี๋ยวจะนะไม่นึงแล้วก็อาจจะเป็นวันพุธยังหาเวลาที่ลงตัวไม่ได้แต่ว่าเมื่อวานตอนบ่ายผมเป็นสปิเกอร์ร่วมกับพี่หนึ่งคีโตดัดดี้นะครับก็คุยในคลับเฮาส์แต่ว่าส่วนใหญ่บ่ายผมจะไม่ค่อยว่าง กำลังดูเซตเวลาอีกทีอาจจะมีเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเซสชันเพิ่มในวันพุธผมเพราะส่วนใหญ่ผมจะว่าวันพุธอาจจะเป็นพุธช่วงเช้าอาจจะเรียกเช้าสิสายๆนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นวันพุธช่วงค่ำๆเดี๋ยวต้องดูอีกทีเพราะบางทีช่วงนี้มีโปรแกรมคอนซัลท์มีเทรนนิ่งเยอะบางตอนแต่ตอนนี้ช่วงวันพุธจะว่างนะครับก็อาจจะไปเปิดเซสชันในส่วนของคลับเฮาส์ตรงนั้นด้วยนะครับโอเคก็โอ้คุณสุนทรสวัสดีครับพี่สุธาจากฮาวายนะครับสวัสดีครับอโลฮาคุณวอนะครับอ้อพี่นัทนะครับคุณจิ๊บคุณเก๋คุณริวนะครับคุณวิวัฒน์ก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็ระหว่างนี้รอเพื่อนๆเราอีกสักครู่หนึ่งนะครับก็หัวข้อวันนี้ก็ใช้คำว่าอะไรดีนะเห็นแก่ตัวนิดนึงนะครับ เพราะว่าเพิ่นก็อย่างที่เห็นในโพสต์นะครับก็คือผมไปตรวจค่า CSC มาแล้วรู้สึกว่ามันไม่ยากเขาเรียกอะไรไม่ใช่ว่ามันไม่ได้เป็นการตรวจที่ง่ายมากๆนะครับเสียเวลาไม่นานแล้วก็ส่วนค่าใช้จ่ายเรื่องค่าใช้จ่ายใช้คำว่าละมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเนาะเรื่องค่าใช้จ่ายอันนี้ผมคงไม่เข้าไปแตะเรื่องค่าใช้จ่ายแต่ว่าเป็นการตรวจที่ง่ายมากได้ผลเร็วไม่ได้ผลตรวจเร็วไม่จะได้ผลเลยได้ผลตรวจค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันสามารถบ่งบอกอะไรเราได้หลายๆอย่างทีเดียวนะครับวันนี้ก็เลยตัดสินใจว่าเอาเรื่องนี้มาพูดแล้วกันไหนๆก็มีผลของผมเองด้วยนะครับก็เลยเอามาให้ดูก็เลยตัดสินใจวันนี้ก็เลยไลฟ์หัวข้อนี้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนเคยได้ยินจากไลฟ์ของอาจารย์ป๊อปรวมถึงผมเองเวลาที่พูดเรื่องเกี่ยวกับหลอดเลือดผมก็จะพูดเรื่องค่าตัวนี้แต่ว่าไม่เคยได้ลงลึกไม่เคยได้เจาะลึกนะครับเพราะวันนี้เนื้อหาจะไม่เยอะนะครับอาจจะช่วง Q&A อาจจะเขาเรียกอะไรนะอาจจะได้เยอะหน่อยนะครับก็ใครมีปัญหาอะไรก็เขียนพิมพ์ไว้นะครับนักขินไว้แล้วก็แล้วเดี๋ยวช่วง Q&A เรามาตอบกันนะครับโอเคสวัสดีครับคุณลมใต้ปีนะครับคุณประวินุชวันดีนะครับคุณเล็กนะครับออกคุณเอลซ่าคุณแม่ก็ไปตรวจมาค่ะอ๋อโอเคเยี่ยมเลยนะครับก็วันนี้ก็รอผลมาเทียบดูละกันจริงๆไม่ต้องหรอกพบแพทย์อยู่แล้วแพทย์เขาจะอธิบายนะครับเพราะผมไปตรวจแบบไม่พบแพทย์เพราะว่าผมดูเองได้นะครับคุณอะไรเนี่ยเฟียงผมอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับอะไรเฟียงมันพาคินนะครับคุณนุกนุฮูนะครับเมื่อกี้ผมเห็นคำถามแล้วโอเคอ่ะถามแล้วก็ตอบเลยละกันคนเป็นเบาหวานทานคอมบูชาได้ไหมคะทานได้นะครับคอมบูชามาทานได้นะครับแต่ว่าขอให้เลือกยี่ห้อ นิดนึงอย่าแบบเละละเพราะว่าคอมบูชาเนี่ยถ้าเกิดว่าหมักไม่ดีมันจะมีน้ำตาลหลงเหลือนะครับแต่ถามว่ามันถึงขนาดแบบอันตรายไหมไม่ได้อันตรายนะครับเพราะหนึ่งคุณต้องเข้าใจก่อนคอมบูชาเราทานช่วงของฟีดดิ้งเพราะงั้นการที่เราทานช่วงฟีดดิ้งเนี่ย
มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเราทานได้อยู่แล้วน้ำตาลถูกไหมครับทานได้ในระดับหนึ่งผมใช้คำพูดนี้ทานได้ในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นก็คือทานได้ครับแต่เพียงว่าข้อดีของคอมบูชาก็คือมันในเรื่องของพรีไบโอติกโปรไบโอติกนะครับช่วยในเรื่องของบำรุงเชื้อดีๆในลำไส้เรานะครับโอเคติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกโอเคคุณจินตนานะครับโอเคตอนนี้เพื่อนประมาณ70ท่านนะครับสวัสดีคุณตานะครับร้านเวดดิ้งสตูดิโอโคราชนะครับโอเคหนุ่มน้อยเดินผ่านเพิ่งกลับมาจากเตะบอล นะครับโอเคตอนนี้สองทุ่มสิบแล้วไม่ทราบตอนนี้ประมาณ70กว่าท่านนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับก็คงทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับเนาะโอเคเอาไงดีจะรอหรือจะรุยจะรอหรือจะรุยกันดีเอ่ยโอเคดื้อจะรอหรือจะรุยแชร์สกรีนนี่นะครับโอเคขอเซตจอแป๊บหนึ่งนะครับตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเฮ้ยทำไมวันนี้พรีเซนต์ใหญ่จังปกติมันจะครึ่งจอวันนี้คือเต็มจอนี่นะครับขอผมเซตแป๊บหนึ่งทำไมมันเต็มจอปกติมันจะขึ้นมาแค่ครึ่งจอผมจะได้เห็นด้วยนะไม่เป็นไรเต็มจอก็เต็มจอโอเคถ้าอย่างนั้นขออนุญาตเริ่มเลยละกันนะครับวันนี้ขึ้นมาเต็มจอผมก็งงๆนะเต็มจอมั่งไม่เต็มจอมั่งอ๋อโอเคเฮ้ถูกปะได้ไหมผมติวซะงั้นใช่ไหมไม่ใช่ผมกดอะไรผิดอีกแล้วช่วงนี้ผมทำไมกดผิดกดเซฟผิดเดี๋ยวนะครับวันนี้รู้สึกมีอะไรอยู่อ่ะไม่เป็นไรพูดแบบเต็มจอก็ได้นะครับโอเคนะครับเราเริ่มในส่วนของข้อมูลกันเลยแล้วกันนะนะครับอ๋อไม่ต้องเห็นหน้าผมมาดีละงั้นเอาเต็มจอเดี๋ยวจะได้เห็นกันชัดๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะคุยไปด้วยนะครับอ่ะเนื้อหาในวันนี้นะครับก็คือไลฟ์วันนี้นะครับ25นะครับอันนี้ผมทำรูปผิดนะครับเป็นวันที่24นะครับก็วันนี้ผมจะคุยเรื่องของ CAC score coronary arteries calcium นะครับปรากฏไลฟ์เห็นหน้าผมใช่ป่ะแต่เพิ่งผมจะไม่เห็นนะผมเห็นแต่ตัวพรีเซนต์เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคนะครับวันนี้เราคุยเรื่อง CACCAC คืออะไรชื่อของมันคือ coronary artery calcium score CAC นะครับ coronary artery calcium ก็คือแคลเซียมการตรวจวัดปริมาณแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจนะครับโอเคก็คือเนี่ยนะครับเขาก็เรียกการตรวจหาหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ CT calcium score แล้วแต่จะเรียกนะครับเรียก CAC บางโรงพยาบาลพอบอกไปเขาจะงงๆนิดๆแล้วก็บอกว่า CT calcium score ก็ได้นะครับแล้วแต่เขาเรียกอะไรนะแล้วแต่จะเรียกนะครับก็ไม่มีอะไรครับก็เข้าไปในอุโมงค์ครับเพราะมันเป็นการตรวจ CT สแกนนะครับวิธีการตรวจนี่อันนี้รูปที่เห็นนี่คือเปรียบเทียบเฉยๆแต่ไม่ใช่นะครับแคลเซียมไม่ได้เกาะทั้งหัวใจแบบนี้นะมันเกาะเฉพาะไอ้ตรงที่มันเป็นเส้นเลือดตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวให้ดูวิธีการตรวจนะครับวิธีการตรวจของเจ้า CAC หรือ CT scan เนี่ยก็คือเข้าไปในเครื่องอย่าย้อนรูปเมื่อกี้เนาะเนี่ยเข้าไปในเครื่อง CT scan แบบนี้ครับเข้าไปแล้วเขาก็จะแบบหายใจเข้าหายใจออกสำหรับท่านที่เคย
เคยตรวจ CT สแกนก็จะพอรู้นะครับก็คือเราก็นอนนะครับนอนลงไปในเครื่องลงมันจะมีเปลตรงเนี้ยคล้ายๆเปลคล้ายๆที่นอนนะครับแล้วเสร็จเราก็เข้าไปในอุโมงค์แล้วเขาก็จะแบบหายใจเข้ากั้นหายใจเขาก็จะปิ๊บ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 ตรวจเอ็กซเรย์แล้วก็พอตรวจเสร็จรอบหนึ่งเขาก็หายใจออกอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าไปใหม่ก็หายใจเข้าหยุด ไม่เหลือกั้นหายใจแล้วก็เอาออกมาแค่นั้นเองครับวิธีการตรวจซีทีคือผมอ่ะเคยตรวจนิ่วในไตโอ้ต้องฉีดสารต้องอะไรแล้วร้อนไปหมดเลยร้อนแบบวูบวาบเลยแล้วก็ถึงจะเข้าแล้วก็ออกอะไรเงี้ยฉี่ก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นนิ่วในไตเขาพยายามจะอั้นให้เรากั้นฉี่ให้มันมีปริมาณของอโทษทีปัสสาวะมีปัสสาวะในกระเพาะปัสสาวะเนี่ยในไตเนี่ยให้มันแบบมีน้ําให้มันเห็นโอ้ตอนนั้นทรมานมากผมก็เลยมองว่าเอ้ยทำซีทีแคลเซียมนี่สงสัยคงจะงานเข้าอีกแล้วแต่ปรากฏไม่เลยครับเข้าไปตรวจได้เลยคือคุณไปแจ้งที่เขาเรียกแหละที่โรงพยาบาลนะครับที่รีเซพชันหรืออะไรก็ได้บอกว่ามาตรวจซีทีสแกนอย่างเดียวเนี่ยไม่นับว่าเขาอาจจะเสนอแพ็กเกจอะไรนะก็ว่ากันไปคุณก็ลองดูละกันเทียบราคาแต่ว่าวิธีการตรวจซีทีไม่มีอะไรเลยครับพอว่างปุ๊บคุณก็เข้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็นอนปิ๊บ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 แล้วก็ออกเพราะเวลาใช้ในการตรวจเนี่ยประมาณแค่10ถึง15นาทีแค่นั้นเองครับแล้วก็เสร็จแล้วก็รอผลท่านใดที่จะรอพบแพทย์เพื่อแปลผลก็นั่งรอคุณหมออันนั้นก็แล้วแต่ยาวนานแค่ไหนแต่เพิ่มผมไม่ได้รอให้คุณหมอเขาแปลผลให้นะครับผมได้ผลแล้วผมก็กลับบ้านได้เลยใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ10ถึง15นาทีในช่วงของการตรวจแค่นั้นเองครับซึ่งไวมากแล้วไม่ต้องฉีดสารไม่ต้องฉีดสีอะไรสำหรับคนที่เคยนะครับไม่มีเข้าเครื่องได้เลยแล้วก็ปิ๊บปิ๊บแล้วก็จบนะครับทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วในการตรวจในเรื่องของกรณีที่เราจะตรวจเส้นเลือดหัวใจเนี่ยมันจะมีอีกวิธีนึงที่เขาตรวจนะครับเขาเรียกว่าเป็นแบบเป็นการตรวจแบบเอ็กซเรย์เฉยๆนะครับเราเรียกว่าอะไรนะมันเป็นการฉีดสีการสวนหลอดเลือดหัวใจหรือฉีดสีวิธีการคืออย่างนี้ครับเมื่อกี้คือแค่ขณะเข้ามาในเครื่องใช่ไหมแล้วก็ผ่านอีกวิธีนึงเนี่ยก็คือใช้วิธีการฉีดสีซึ่งเขาจะฉีดสีผ่านมันจะมีบางแล้วแต่เคสนะครับหมอพิจารณาคือเจาะเส้นเจาะสายเนี่ยเข้าไปในฝ่ามือแล้วก็จะใส่ท่อเนี่ยเข้าไปแล้วก็ไปถึงบริเวณที่หลอดเลือดหัวใจแต่บางกรณีเขาก็จะเจาะจากหน้าขาแล้วก็ถอดสายเนี่ยตามไล่ขึ้นมาฟังดูแล้วจะน่ากลัวนะสายเนี่ยไล่ขึ้นไปจนกระทั่งไปเจอเส้นเลือดที่เข้ามาในหัวใจแล้วเขาก็ฉีดสารสีที่มันเป็นเขาเรียกว่ามันทึบอะไปฉีดสีเข้าไปแล้วก็เขาก็เอ็กซเรย์ปิ๊บปิ๊บปิ๊บเพื่อจะดูสีสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้ครับเดี๋ยวผมให้ดูในส่วนของการฉีดสีก่อนนี่คือการฉีดสีพอคุณฉีดสารเข้าไปเครื่องเอ็กซเรย์มันก็จะปิ๊บ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 เอ็กซเรย์แบบต่อเนื่องเพื่อจะดูว่าเส้นเลือดตรงไหนที่ตีบหรือตันนะครับรูปข้างซ้ายเนี่ยที่ผมให้ดูเนี่ยก็คือเวลาคุณฉีดสีเข้าไปมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับวิ่งไปตามเส้นเลือดที่มันหล่อเลี้ยงหัวใจเนี่ยตรงที่เป็นสีทึบนี่ก็คือหลอดเลือดนะครับส่วนที่เป็นเข้มคือจางลงมาอีกนิดนึงตรงนี้ก็คือหัวใจส่วนตรงนี้ก็คือเป็นแค่อะไรเดี๋ยวเขาเรียกช่องว่างนะครับช่องว่างก็จะเห็นนะครับคร่าวๆส่วนด้านขวามือนะครับสไลด์ขวามือที่ลูกศรชี้นี่คือจุดที่ตีบเห็นนะครับตีบมันตีบใช่ไหมเส้นปกติเนี่ยมันจะใหญ่เท่ากับลูกเขาเรียกอะไรนะเท่ากับลูกศรที่ผมวิ่งอยู่เนี่ยที่มันเป็นสีฟ้าเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะใหญ่แต่พอถึงจุดที่ชี้เห็นไหมจะหายไปเกือบครึ่งนั่นคืออะไรครับนั่นคือจุดที่ตีบเห็นนะครับโอเคสิ่งที่ผมอยากจะให้ดูพิเศษหน่อยนอกเหนือเรื่องนี้นิดนึงก็คือถ้าคนที่เคยฟังไลฟ์ของผมที่ผมพูดเรื่องว่าการรักษาตัวเองของร่างกายในกรณีที่เราเป็นเส้นเลือดตีบมีอยู่ข้อหนึ่งถูกไหมครับที่ผมเคยไลฟ์ไปก็คือการสร้างบายพาสเส้นเลือดร่างกายฉลาดนะครับร่างกายอยากไม่อยากตายเขาจึงต้องหาทางรอดสังเกตอะไรตรงนี้นะครับนอกจากที่จะเป็นเส้นเลือดใหญ่ๆตรงนี้แล้วเราจะเห็นว่ามีอะไรมีเส้นเลือดเล็กๆเห็นไหมเป็นใหญ่ๆอย่างนี้เส้นเล็กๆนั่นคืออะไรครับถ้าเอาให้มันเป็นรูปวาดมันจะคือตัวนี้ครับเส้นเลือดตรงนี้เห็นไหมที่มันเป็นเล็กๆเนี่ยครับแต่พอมันเริ่มติดตันร่างกายก็จะพยายามบายพาสโดยการสร้างเส้นเลือดเล็กๆเหล่านี้ให้มันมาเชื่อมกันแล้วมันก็บายพาสในกรณีที่คุณให้เวลามันได้มากพอผมย้ำคำนี้ก่อนนะให้เวลามันมากพอซึ่งผมไม่สามารถบอกได้เหมือนกันว่าใช้เวลานานแค่ไหนในการสร้างแต่ถ้าคุณสามารถที่ชะลอการเกิดการตีบการติ่งของหลอดเลือดได้เนี่ยร่างกายจะสร้างบายพาสเหล่านี้ขึ้นมาแล้วถ้าเกิดเขาสร้างทันก่อนที่มันจะตีบคุณก็จะปลอดภัย
เห็นภาพนะครับตามนี้เลยพอเริ่มตีบเนี่ยมันก็พยายามสร้างแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับสร้างทันไม่ทันถ้าสร้างทันต่อให้ตรงนี้ตีบเราก็โอเคเพราะว่ามันมีทําการบายพาสไปเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดว่าการเกิดการที่หลอดเลือดตีบเนี่ยมันเร็วจนตรงเนี้ยมันสร้างไม่ทันก็คือกลายเป็นหัวใจขาดเลือดอ้อถ้าเกิดในกรณีกลับมาที่รูปเมื่อกี้อีกทีแต่ถ้าสมมุตินะครับถ้ามันตีบไปเรียบร้อยแล้วสมมุติว่าตรงนี้ตีบปั๊บตรงนี้จะไม่เห็นเลยครับมันจะกลายเป็นสีเดียวกับสีนี้เลยแต่ถามว่าทำไมหมอถึงรู้ล่ะว่ามันตันไม่เรียบร้อยก็เพราะว่าเขาหมอจะต้องทราบอยู่แล้วครับว่าหลังจากตรงนี้ไปเนี่ยมันจะต้องมีเส้นเลือดแต่ปรากฏว่าพอหลังจากตรงนี้ไปหายไปหมดเลยนั่นแปลว่าเส้นเลือดนี้ได้ตันไปเรียบร้อยแล้วหมอก็จะแนะนําให้ทําอะไรทําสเตนทําบํารุงอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้คือแบบฉีดสีแต่ที่ผมทําไม่ใช่ครับแบบที่ผมทํารูปจอกมาเป็นแบบนี้ครับเป็น CT สแกนคนที่เคยทำ CT จะรู้จะทราบนะครับก็คือเป็นการตัดเซกชันเนื้อให้พูดตลกๆคือเหมือนเราเอาลงมานอนอ่ะแล้วก็ตัดทีละชิ้นส่วนแล้วก็ดูตัวฟิล์มนะครับมันก็จะเป็นเซกชันไม่เหมือนกับเมื่อกี้เราจะเห็นเป็นรูปชัดเจนใช่ไหมครับเป็นหลอดเลือดเป็นหัวใจเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นรูปเลยแต่ตัวนี้จะมองยากนิดนึงให้นึกภาพว่าเหมือนเรานอนอ่ะแล้วมันก็มีคนที่แบบตัดชิ้นเราปั๊บ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 นะครับแล้วก็มองจากหัวเนี่ยลงไปมันก็จะเป็นชิ้นเนื้อในแต่ช่วงมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสีเขียวๆตรงนี้คือกระดูกสันหลังแล้วก็ตรงนี้เขียวๆที่เป็นโครงนี้ก็คือกระดูกที่มันบริเวณซี่โครงของเราด้านหน้านะครับนี่คือกระดูกสันหลังนะครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะตัดเป็นเซกชันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับตัดจนกระทั่งแล้วเขาก็จะมาเช็คว่าตรงไหนที่มีแคลเซียมอยู่อันนี้คือให้เห็นภาพนะครับว่าถ้าสมมติว่าอย่างเงี้ยเห็นไหมดำอย่างเงี้ยคือไม่มีแคลเซียมเกาะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มีแคลเซียมมาเกาะเห็นไหมเป็นสีขาวตรงนี้สีขาวตรงนี้นี่คือแคลเซียมเกาะที่หลอดเลือดทันนะครับวิธีการดูต่างกับเมื่อกี้นะถ้าเกิดฉีดสีคุณจะรู้เลยว่าตรงไหนตีบหรือมันตันแต่ถ้าคุณตรวจ CT สแกนมันจะไว้ตรวจดูค่าแคลเซียมแปลว่าอะไรครับแปลว่าบริเวณตรงนี้เริ่มมีการอย่างน้อยใช้คำพูดนี้ก่อนอย่างน้อยคือมีการเริ่มที่จะแต่มันต้องดูหลายๆรูปนึกภาพออกนะครับแต่นี่คือผมยกมาแค่1เซสชันให้เห็น1รูปให้เห็นจริงๆคือมันจะมีหลายเซสชันแล้วเสร็จแล้วคุณหมอเขาจะมาดูประกอบแล้วเขาก็จะประเมินตัวเครื่องก็จะเอ็กสกอร์ก็จะประเมินเป็นคะแนนสกอร์ออกมาแล้วเขาก็จะบอกว่าสรุปแล้วสกอร์โดยรวมทั้งรอบหมดเลยเนี่ยทั้งหัวใจคุณเนี่ยมีสกอร์เท่าไหร่แล้วคุณจะมีความเสี่ยงยังไงโอเคนะครับความต่างฉีดสีจะเห็นภาพค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าโดยปกติเขาก็จะไม่ค่อยทำกันถ้าเกิดว่าคุณไม่มีอาการถ้าคำว่ามีอาการคืออะไรก็คือมีอาการแบบคล้ายๆคนที่แบบจะมีภาวะโรคหัวใจเช่นแน่นหน้าอกหรือมีแบบเหมือนแบบสโตรกไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบฟื้นหรืออะไรแล้วก็คือก่อนที่เขาจะตัดสินใจทำในส่วนของบอลลูนอะไรเงี้ยเป็นต้นเขาจะใช้การฉีดสีแต่ถ้าเกิดเราทำCSC สแกนตัวนี้ CT สแกนตัวนี้มันเป็นการประเมินเบื้องต้นส่วนใหญ่จะใช้ในกรณีการตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับสำหรับคนที่อาซิมทอมาติกก็คือไม่มีอาการตรวจอ่ะเหมือนตรวจเช็คอัพอ่ะนะครับตรวจเช็คอัพเฉยๆเพราะตัวนี้มันไม่ได้บอกว่ามันไม่ชัดอ่ะพูดง่ายๆดีกว่ามันไม่ชัดเหมือนการฉีดสีแต่มันเป็นการประเมินเริ่มต้นแต่ถ้าเกิดสกอร์คุณเยอะอันนั้นแหละคุณจะได้โดนไปฉีดสีต่อโอเคนะครับเนี่ยนี่เห็นเลย normal นะปกติเริ่มเห็นไหมเริ่มมีแล้วแล้วก็เนี่ยเต็มเลยเป็นนิ้วเขาเรียกว่าเป็นตีนไก่เป็นขาไก่เห็นไหมครับตีนไก่เป็นสามแฉกเนี่ยตรงนี้ซีเวียก็คือเป็นหนักตรงนี้ปานกลางตัวนี้เป็นหนักโอเคนะครับทันนะนี่คือเวลาที่เราจะไปตรวจสีทีเราก็จะได้ภาพแบบนี้มาทีนี้สกอร์คืออะไรมันก็จะมีสกอร์ตั้งแต่0ถึงใช้คำว่าถึงอะไรเป็นพันสมัยก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมเขาใช้คำว่า asymptomatic adult ก็คือหมายความว่าคนที่แบบไม่แน่ใจกลัวว่าแบบตัวเองจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็มาตรวจเป็นเหมือนกับเป็น screen up นะครับอย่างเงี้ยคือไม่มี CSC ถ้าก็0ก็ใช้เป็นข้อ low risk แต่ถ้าสกอร์ประมาณ 1-300 อันนี้ใช้ว่า intermediate ก็คือปานกลางมีความเสี่ยงปานกลางถ้ามากกว่า300มันก็กลายเป็น high risk แต่ทุกวันนี้เขาเปลี่ยนใหม่ครับเขาจะแบ่งเป็นทั้งหมด4 step คืออะไร low risk เป็น intermediate ก็คือปานกลางนะครับเป็น high risk แล้วก็ very high ถามว่า4 range นี้ต่างกันยังไงเดี๋ยวดูต่อนี่คือตรงนี้อาจจะบอกว่า5คือจริงๆมันมี0แต่จริงๆบางตำราเขาก็เอา0ไปไว้อยู่กับกลุ่มนี้นะครับโอเค
ตารางตัวนี้ที่ทำให้เห็นคืออะไรครับสกอร์ที่ออกมาถ้าเกิดสกอร์1ต้องเอา0และการ0ถึง100เขาบอกว่าในอีก10ปีจะมีโอกาสที่เสียชีวิตจากฮาร์ทแอทแทคประมาณ 4.1% ประมาณ 4.1% แต่ถ้า0เลยก็คือ 1.4 คือไม่ใช่ว่าคุณไม่มีแล้วจะเซฟตลอดไปไม่ใช่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะฮาร์ทแอทแทคมันไม่ได้เกิดจากเรื่องของหลอดเลือดตีบอย่างเดียวมันจะมีอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับในตอนถัดไปแต่ตรงนี้คือเราดูค่าสกอร์ก่อนหมายความว่าอะไรถ้าเกิดคุณอยู่ในช่วง low risk ก็คือ1ถึง100มันจะมีในอีก10ปีมีโอกาสที่จะเกิดภาวะ heart attack ได้ประมาณ 4% แต่ถ้าคุณ100ถึง400นี่คือกลุ่มปานกลางคุณจะมีความเสี่ยง 15% มากกว่า400คือ high อยู่ที่ 26% ถ้าเมื่อไหร่คุณมากกว่า 1,000 มากกว่า 1,000 คุณเป็น really high อยู่ที่ 37%ย้ำก่อนนะครับว่ามีโอกอันนี้ตารางนี้คือมีโอกาสในการเกิด heart attack นะครับในช่วง10ปี 1.4 ถ้าสกอร์เป็น0 4.1 ถ้าสกอร์มาตั้งแต่1ถึง100นะครับแล้วก็ไล่ไปแต่ทีนี้เขามีการตรวจต่อครับถ้าตายล่ะใน12ปีเนี่ยมีการตายเกิดขึ้นถ้าโดยเทียบจากแคลเซียมสกอร์เขาจะแบ่งละเอียดขึ้นอีกนิดครับว่าถ้า0ถึง10จะมีโอกาสเสียชีวิตเพียงแค่ 0.6% แค่นั้นเองในช่วง12ปีแต่ถ้าคุณสกอร์11ถึง100เป็นโลจะอยู่ที่ประมาณ 22% 101 100เขาเรียกอะไรนะ101กับ1ถึง400เป็นปานกลางอยู่ที่ 5.5% 400กับ1ถึง 1,000 เป็นสูงเป็น 7% แต่ถ้าเมื่อไหร่แล้วแต่ที่คุณโดดมากกว่า 1,000 ปุ๊บจาก 7% จะกลายเป็น 23.1% นี่คือโอกาสที่จะตาย12ปีช่วง12ปีเห็นความเสี่ยงอะไรไหมครับนี่คือสถิติที่ทำให้เห็นว่าค่า CIC บ่งบอกอะไรได้วันนี้คอคุณไปตรวจมาปุ๊บคุณได้สกอร์เท่าไหร่คุณฟังคุณหมอก็ได้ครับคุณหมอก็จะอธิบายประมาณนี้แหละให้คุณฟังนะครับ ก็คือค่าสกอร์แต่ละสกอร์เป็นอะไรแล้วก็มีความเสี่ยงอะไรบ้างและที่สำคัญโทษทีและที่สำคัญเขาจะมีวิธีการวินิจฉัยแล้วก็จะรักษาทางการแพทย์ให้คุณซึ่งเดี๋ยวผมจะคุยให้ฟังอีกทีนึงนะครับทีนี้บางคนก็จะเริ่มสงสัยแล้วแคลเซียมมาได้ยังไงบางคนบอกเราเรื่องหัวใจเขาพูดกันแต่เรื่องของไขมันใช่ไหมเดี๋ยวผมจะอธิบายตรงนี้เข้าใจอีกทีนึงอันนี้ให้เห็นภาพนี้ก่อนนะครับถ้าสมมติว่าเป็น0ให้เห็นภาพง่ายๆ0ก็คือปกติก็คือไม่มีอะไรครับก็เป็นหลอดเลือดปกติแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่สกอร์เริ่มมีครับ1 2 3 4 5อะไรก็ว่ากันไปก็คือตรงเนี้ยเกิดการตีบขึ้นมาเห็นภาพนะก็คือมันไม่โล่งละตั้งแต่สกอร์1ตั้งแต่1เป็นต้นไปคือมีแต่ว่า1ก็คือมีน้อยเพราะว่าย้ำก่อนนะสกอร์ที่เกิดขึ้นคือเขาประเมินทั้งเส้นเลือดเกือบจะเรียกว่าทั้งหมดของที่มาเลี้ยงหัวใจไม่ใช่แค่เส้นเดียวมันจะมีสกอร์ถ้าเกิดว่าอย่างของฝรั่งเนี่ยบางเครื่องเนี่ยเขาจะตรวจละเอียดเลยนะเขาจะมีสเกลละเอียดเลยว่าหลอดเลือดนั้นหลอดใหญ่3 4 5หลอดอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ได้สกอร์เท่านี้แล้วบวกกันรวมกันได้เท่าไหร่แล้วก็ออกมาเป็นสกอร์ที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับโอเคไอ้นี่คือเส้นเดียวให้ดูทีนี้นี่ครับสิ่งที่เกิดขึ้นเล่นเรื่องปกติตรงนี้นะครับก็คือไม่มีอะไรสกอร์เท่ากับ0เสร็จแล้วมันก็จะเริ่มใช่ไหมหลอดเลือดเราเริ่มเป็นอะไรครับมีแฟตตี้อันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายเชิงลึกอีกทีนะให้เห็นภาพก่อนนะครับมีแฟตตี้ขึ้นมามันก็จะเริ่มมีการตีบเรื่อยๆอันนี้ก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วพอถึงจุดนึงมันจะเริ่มมีการเกิดแคลเซียมขึ้นส่วนอีกสาเหตุนึงที่ผมบอกว่าการที่ CAC เป็น0คือค่าแคลเซียมมากกว่า0ทำไมยังมีโอกาสเสียชีวิตหรือมีโอกาสเกิดฮาร์ทแอทแทคเพราะสิ่งนี้ครับเขาเรียกว่าทอมบัสหรือภาษาไทยเอาเรียกกับพงศ์ภาษาง่ายๆก็คือลิ่มเลือดหรือให้ง่ายกว่านั้นอีกให้นึกภาพแบบนี้ครับคุณมีแผลนะครับแล้วแผลเนี่ยมันต้องตกสะเก็ดถูกต้องไหมครับสะเก็ดนั่นแหละเผอิญว่าแผลมันอยู่ข้างนอกใช่ป่ะสะเก็ดมันก็หลุดออกไปข้างนอกแต่ถ้าเกิดขึ้นในหลอดเลือดหัวใจเอาไม่เท่าทีไม่ต้องหลอดเลือดก็ในหลอดเลือดไม่ต้องหัวใจหลอดเลือดทั้งหมดในร่างกายเราเนี่ยถ้าคุณไปมีภาวะที่หลอดเลือดเนี่ยมันค่อยๆตีบเรื่อยๆเนี่ยเหมือนในรูปเนี่ยแล้วเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดแตกขึ้นมาไอ้เจ้าที่ปูดเนี่ยมันแตกขึ้นมามันจะเกิดเป็นการรักษาแผลเหมือนกับผิวแผลที่ผิวหนังแล้วเนี่ยแหละครับก็คือเกิดเป็นลิ่มเลือดเป็นสะเก็ดแล้วก็หลุดแต่ปัญหาคืออะไรครับมันไม่เหมือนที่แผลที่อยู่ที่แขนเราหรือนิ้วเราเพราะอะไรมันอยู่ในหลอดเลือดมันก็วิ่งไปในหลอดเลือดเรานั่นแหละเห็นภาพยังพอมันวิ่งไปคราวนี้ก็แล้วแต่เลยครับว่ามันขนาดเท่าไหร่
มันก็จะไปวิ่งไปเรื่อยๆตามใดที่มันยังอยู่ในเส้นใหญ่มันก็จะวิ่งไปเหมือนกับสสารตัวนึงที่วิ่งอยู่ในน้ำวิ่งไปเรื่อยๆครับวนไหลไปเรื่อยๆแต่ถ้าวันนึงมันเกิดไปเข้าเส้นซอกซอยที่มันมีขนาดเล็กลงไปเรื่อยๆนึกออกนึกภาพออกเนาะจากเส้นใหญ่ลงไปเส้นเล็กๆๆๆไปเรื่อยๆแล้วเผอิญมันไปเจอเส้นที่มันขนาดใกล้เคียงกันกับไอ้เจ้าลิ่มเลือดมันก็จะเข้าไปอุดอยู่ในรูนั้นถ้าโชคดีผมพูดคำนี้ก่อนถ้าโชคดีคือมันไม่อุด 100% มันก็ยังคงมีเลือดไหลเข้าไปอยู่แต่ก็เลือดมันก็จะไหลได้น้อยลงถ้ามันเป็นอวัยวะไม่สำคัญมันก็ไม่เป็นไรครับมันก็จะมีกระบวนการอย่างที่ผมให้ดูเมื่อกี้ก็คือการบายพาสเส้นเลือดแต่ถ้าโชคร้ายต้องพูดคำนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าโชคร้ายเป็นอวัยวะที่สำคัญเช่นหัวใจเช่นปลายนิ้วหรือเป็นที่ไหนก็แล้วแต่ดวงตาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันเขาเรียกอะไรเดียที่มันสำคัญมันก็จะทำให้เรามีภาวะไม่ว่าจะไตวายเฉียบพลันตับหัวใจอะไรพวกนี้คือเป็นได้หมดเลยครับเพราะว่าอยู่ๆมันก็คือไม่มีเลือดไปเลี้ยงไงกล้ามเนื้อหัวใจตายอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มันเป็นอีกตัวที่เราไม่สามารถคุมได้ นอกเหนือจากค่า CAC ที่ทำไมค่า CAC จึงไม่เป็นศูนย์ตามเมื่อค่า CAC เป็นศูนย์เพราะมันยังมีอีกตัวปัจจัยหนึ่งที่เห็นชัดคือตัวริมเลือดนั่นเองนะครับทีนี้ผมมาเราอธิบายเรื่องของการเกิดภาวะไอ้เจ้าโป่งอาการที่เส้นเลือดมันตีบขอให้ลืมความรู้เก่าก่อนนะครับเรื่องว่า HDL D LDL เป็นเลวแล้วเราก็ไอ้อะไรเขาเรียกอะไรนะมันก็จะมาทำให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับให้ลืมตรงนั้นไปก่อนครับสิ่งที่ผมจะอธิบายต่อไปนี้นะครับลองฟังดูดีๆนะหลอดเลือดเรานะครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เกิดภาวะอักเสบย้ำก่อนนะต้องเกิดการอักเสบก่อนเมื่อหลอดเลือดเราเกิดภาวะการอักเสบแปลว่าอะไรครับแปลว่าเซลล์ตรงนั้นเรามีปัญหาใช่ไหมครับมีการอักเสบมีอันนั้นแหละมีการอักเสบสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายจะต้องไปซ่อมแซมบริเวณที่อักเสบตรงนั้นเช่นในกรณีนี้แปลว่าแถวนี้มันคืออักเสบถูกต้องนะครับพออักเสบสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรร่างกายจะต้องใช้คอเลสเตอรอลในการทำให้เซลล์หรือผิวหนังบริเวณนั้นหายอักเสบแต่คอเลสเตอรอลเป็นอะไรครับเป็นไขมันมันไม่สามารถว่าเขาเรียกอะไรละลายในน้ำเลือดแล้วก็ไหลไปตามน้ำเลือดได้มันเลยต้องมีเรือที่จะพาคอเลสเตอรอลไปช่วยในการรักษาการอักเสบนั่นคืออะไรครับคือ LDL นั่นหมายความว่าอะไรถ้าคอเลสเตอรอลที่ต้องไปส่งที่แผลหรือที่อักเสบตรงนั้นเยอะ LDL ก็ต้องเยอะเพราะว่าคอเลสเตอรอลต้องใช้เยอะเห็นภาพนะครับเปรียบเสมือนวันนี้โป๊ะเรือข้ามฟากอย่างเงี้ยหรือเอาง่ายๆขนส่งก็ได้ผู้โดยสารรอเต็มรอแบบเต็มสถานีเลยแต่ถ้าเกิดคุณมีรถบัสแค่คันเดียวอ่ะมีผู้โดยสารรออยู่ในชานชาลา500คนอย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะพาไปได้ในที่จุดหมายได้อย่างเขาเรียกอะไรนะอย่างรวดเร็วได้อย่างสะดวกแต่ถ้าวันนี้มีคนรออยู่ที่ชานชาลา500คนแต่คุณมีรถบัสที่จะเสิร์ฟเนี่ยประมาณ20คันเห็นภาพยังครับคอเลสเตอรอลหรือผู้โดยสารก็จะขึ้นไปในรถบัสได้เกือบจะเรียกว่าครบหมดเลยทั้ง500คนแล้วรถบัสก็เดินทางมาที่เป้าหมายได้อย่างทันทีแล้วคนก็จะไปถึงตรงนั้นเช่นเดียวกันครับ LDL ก็ต้องเยอะตามครับเพราะอะไรเพราะคอเลสเตอรอลจำเป็นที่ต้องใช้ปริมาณหนึ่งเพื่อจะไปแก้ปัญหาการอักเสบของเส้นเลือดตรงนั้น LDL ก็จะเป็นคนที่พาคอเลสเตอรอลมาที่บริเวณที่อักเสบเพราะฉะนั้น LDL และคอเลสเตอรอลจะต้องสูงด้วยกันทั้งคู่เพื่อจะลากมา LDL ก็จะลากคอเลสเตอรอลเนี่ยมาที่บริเวณที่อักเสบตรงนี้ทันนะ LDL ไม่ได้เลวนะครับ LDL ดีซะด้วยซ้ำถ้าจะพูดตรงนี้เพราะอะไรครับเขาจะเป็นคนพาคอเลสเตอรอลซึ่งเมื่อก่อนเราก็จะบอกว่าคอเลสเตอรอลไม่ดีใช่ไหมครับจริงๆไม่เลยครับเพราะคอเลสเตอรอลเนี่ยเป็นสารที่ร่างกายจะเป็นต้องผลิตออกมาเพราะว่าอะไรครับคอเลสเตอรอล 80% ร่างกายผลิตเองนะครับไม่ใช่เกิดจากการกินนะกินแค่ 20% แค่นั้นเองร่างกายเป็นคนผลิตเองนะครับ 80% แล้วร่างกายเอาคอเลสเตอรอลไปทำอะไรครับเอาไปสร้างฮอร์โมนเอาไปทำเขาเรียกอะไรนะไปสมานแผลตรงไหนที่มีการอักเสบตรงไหนที่มีการติดเชื้อคอเลสเตอรอลจะเป็นคนเข้าไปจัดการบริเวณนั้นเพื่อให้มันหายผลิตฮอร์โมนไปสมานแผลแก้การอักเสบแก้การติดเชื้อเห็นภาพนะครับเสร็จแล้ว
พอ LDL ล่าคอเลสเตอรอลเข้ามาในบริเวณที่มันอักเสบมันก็จะเกิดการอะไรครับการพองขึ้นถูกปะเพราะมันมีไขมันเข้าไปยัดเอาคอเลสเตอรอลเข้าไปยัดอยู่ในบริเวณนั้นแต่คอเลสเตอรอลก็จะทําการอะไรครับรักษาพูดกับภาษาง่ายๆเลยนะครับง่ายๆเลยรักษาไอเซลล์ที่มันอักเสบเสร็จแล้วพอรักษาเสร็จแน่นอนครับเหมือนเราที่ป่วยหรือเราได้รับการบาดเจ็บแขนหักต้องทำไงครับถ้าแขนหักต้องเข้าเฝือกใช่ไหมครับแน่นอนเซลล์ที่มีการอักเสบมาก่อนหน้านี้คอเลสเตอรอลเข้ามาดูแลเข้ามาช่วยเหลือเสร็จแล้วแต่เซลล์แน่นอนครับมันยังไม่แข็งแรงในทันทีจึงต้องใช้แคลเซียมในการเข้าเฝือกเซลล์ที่เพิ่งจะได้รับการดูแลรวมถึงอาจจะรวมถึงเซลล์ใหม่ๆที่สร้างขึ้นมาเพื่อจะชดเชยเซลล์ที่สูญเสียไปจากการอักเสบมันก็ต้องมีการดามเข้าเฝือกทันนะเข้าเฝือกเซลล์ตัวนั้นซึ่งการเข้าเฝือกต้องใช้อะไรครับใช้แคลเซียมไงครับใช้แคลเซียมเห็นภาพยังแคลเซียมก็จะมาเกาะรอบๆตัวเซลล์ให้นึกสภาพว่าเซลล์นี่ก็คือสี่เหลี่ยมนึกภาพออกนะสี่เหลี่ยมมันก็จะเป็นก็เซลล์แคลเซียมก็จะไปเกาะอยู่ตามผนังเซลล์ก็เป็นบล็อกสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเห็นไหมเข้าเฝือกเซลล์ปัญหาคืออะไรครับปัญหาคือถ้าเกิดว่าคุณสามารถหยุดการอักเสบได้ถ้าคุณสามารถหยุดการอักเสบได้เข้าเฝือกแล้วเซลล์ที่เข้าเฝือกไว้แข็งแรงมันก็จะมีตัวพระเอกมาที่เราชอบเรียกกันว่าเป็นไขมันดีนั่นแหละครับก็คือ HDL จะมาพาคอเลสเตอรอลที่เห็นภาพยังคอเลสเตอรอลมันไปเองไม่ได้นะคอเลสเตอรอลมันเป็นไขมันมันก็ไม่สามารถที่จะไปน้ำเลือดเองได้เอาไปตามน้ำเลือด HDL จะเป็นเรือที่จะมารับคอเลสเตอรอลออกไปจากบริเวณที่อักเสบเห็นภาพยัง HDL LDL จะพาคอเลสเตอรอลมาในจุดที่มีปัญหาแต่ HDL จะพาเอาคอเลสเตอรอลที่ทำงานเสร็จแล้วออกไปจากพื้นที่แล้วก็เอาไปเก็บในที่ที่ต้องที่ใช้เก็บคอเลสเตอรอลเพื่อเตรียมในการใช้อย่างอื่นเช่นผลิตฮอร์โมนหรือมีที่อื่นที่มีปัญหาอีกทีนี้แคลเซียมยังอยู่ใช่ไหมเพราะมันเข้าเฝือกอยู่ใช่ไหมครับการนี้พอเซลล์มันแข็งแรงทำไงเอ่ยวิตามิน K2 วิตามิน D จะเป็นตัวจัดการดึงเอาแคลเซียมกลับเข้ามาในกระแสเลือดและเอาไปเก็บไว้ในกระดูกอีกทีนึงวิตามิน K2ก็ส่วนใหญ่ก็ต้องกินจากของหมักดองเช่นนัตโตถั่วเน่านะครับกิมจิปลาร้าเครื่องเคียงที่มันเป็นผักดองอ่ะที่เวลาเรากินคู่กับเขาเรียกนะขาหมูเยอรมันพวกนี้ครับมันจะมีวิตามิน K2 สูงมันก็จะเป็นตัวนึงถ้าเรามี K2 ได้เขาเรียกอะไรนะได้เพียงพอเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่ในการเอาแคลเซียมที่เราเข้าเฝือกเซลล์อ่ะออกไปแล้วเอาไปเก็บในที่ที่ควรเก็บก็คืออะไรครับคือกระดูกนั่นเองทีนี้ปัญหาคืออะไรอ๋อแคลเซียมที่ไปเกาะอันนี้ผมย้อนนิดนึงเพื่อนพูดไม่ครบแคลเซียมที่ไปเกาะเซลล์เนี่ยที่มันเข้าเฝือกในช่วงที่เข้าเฝือกมันเลยทำให้อะไรครับทำให้เส้นเลือดมันไม่ยืดหยุ่นด้วยไงเพราะแคลเซียมมันแข็งถูกต้องไหมครับมันก็เลยทำให้ช่วงที่หลอดเลือดมีการอักเสบผิวหนังตรงนั้นมันเลยทำให้มีการเพราะใส่แคลเซียมมันก็เลยแข็งมันก็เลยทำให้หลอดเลือดตรงนั้นมีความยืดหยุ่นน้อยลงโอเคนะครับกลับมาที่เรื่องอักเสบต่อทีนี้ปัญหาคืออะไรพอเรารู้แล้วพอหายอักเสบมันก็จะมีพนักงานคือ HDL เอาคอเลสเตอรอลออกมี K2 มีวิตามิน D ที่เอาแคลเซียมเอาไปเก็บที่เดิม แล้วเซลล์มันก็จะเป็นปกติแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับปัญหาคือเรามักจะมีปัญหาคืออักเสบเรื้อรังถามนะครับคำว่าอักเสบเรื้อรังคืออะไรอักเสบเรื้อรังก็คือมันอักเสบอยู่นั่นแหละมันไม่หายสักทีมันไม่หายสักทีมันก็เลยทำให้อะไรครับเข้าเฝือกมันก็เลยยังถอดเฝือกไม่ได้ โทษทีนะครับมันทำให้เซลล์เนี่ยไม่ฟื้นสักทีเพราะอะไรมันยังคงอักเสบอย่างต่อเนื่องเพราะนั้นเฝือกก็ไม่ได้ถอดเซลล์ก็มีการอักเสบอยู่คอเลสเตอรอลก็ต้องมาอีกถูกต้องไหมครับมันก็ต้องมาทำงานเพิ่ม LDL ก็ลากเอาคอเลสเตอรอลมาทำอีกมารักษา HDL ก็เอาคอเลสเตอรอลที่ใช้งานแล้วออกไปเห็นภาพนะครับวงจร LDL มาส่ง HDL ออกกลับแต่ปัญหาคืออะไรมันไม่หายอักเสบดิมันก็เลยเกิดวัฏจักรเนี้ยวนไปเรื่อยๆแล้วมันก็คืออะไรพอกมากขึ้น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 จนกระทั่งสุดท้ายก็คือบวมจนกระทั่งเนี่ยบวมอย่างเงี้ยจนกระทั่งเกิดถ้าเกิดแตกก็จะเป็นแบบรูปที่ผมให้ดูไปก่อนหน้านี้ก็คือเกิดลิ่มเลือดเกิดขึ้นแล้วก็วิ่งไปในกระแสเลือดแต่ถ้ามันไม่แตกหรืออาจจะแตกก็ได้ครับแล้วมันก็พอกหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นเนื่องจากว่ามันอักเสบเรื้อรังไงมันไม่โดนดึงเฝือกออกไม่โดนดึงเฝือกออกแคลเซียมมันก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเห็นภาพยังแล้วสุดท้ายมันก็จะเริ่มตีบแล้วก็เริ่มตัน
เพราะฉะนั้นแคลเซียมสกอร์เจ็ดก็คือเฝือกนั่นแหละครับเฝือกที่มันเข้ามาดูแลไอ้เจ้าเซลล์ที่มันยังไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นถ้าแคลเซียมเยอะนั่นก็แปลว่ามันก็จะมีให้เห็นแบบพูดแบบภาษาชาวบ้านเลยแคลเซียมเยอะมันก็ปูดเยอะไงเห็นภาพนะแคลเซียมเยอะมันก็ปูดเยอะมันจึงหมายความว่าอะไรถ้าเมื่อไหร่แล้วแต่ที่ค่าแคลเซียมสกอร์มันสูงก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าเส้นเลือดมันมีการตีบมากขึ้นยิ่งสกอร์สูงก็แปลว่ายิ่งมีการตีบที่มากขึ้นเห็นภาพยังความเกี่ยวข้องว่าทำไม CAC ถึงเกี่ยวข้องกับภาวะหลอดเลือดโลหิตใหญ่เพราะมันคือการตรวจตัวเฝือกที่ผมอธิบายมาสังเกตไหมครับ LDL ไม่ใช่ไขมันที่เลวคอเลสเตอรอลก็ไม่ได้เป็นไขมันที่เลวแต่ก่อนหน้านี้เราเข้าใจกันผิด HDL โอเคดีอยู่แล้วครับเพราะมันมีหน้าที่เอากลับแต่คนที่จะเอามาใส่คืออะไร LDL และคอเลสเตอรอลซึ่งจะต้องมาทำงานตรงนี้เพราะการที่สิ่งที่ผมกำลังพูดคืออะไรคอเลสเตอรอลสูง LDL สูงไม่ได้ทำให้คุณมีความเสี่ยงในการเป็นหลอดเลือดหัวใจแต่เพราะคุณมีการอักเสบของหลอดเลือดมันจึงทำให้คอเลสเตอรอลและ LDL ต้องสูงเพื่อจะมาแก้ไขปัญหาตรงนั้นครับเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าการที่เราไปกด LDL ให้ต่ำหรือการกดคอเลสเตอรอลให้ต่ำนั่นคืออะไรครับนั่นคือการไปขัดขวางไม่ให้ร่างกายฮีลลิ่งหรือรักษาตัวเองครับนี่คือกระบวนการทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับอ่ะโอเคเข้าใจตรงกันแล้วนะครับในเรื่องของการเกิดภาวะหลอดเลือดตีบหลอดเลือดต่ำนะครับเพราะทีนี้มันก็จะเป็นสกอร์อ่ะเนี่ยเห็นไหมเริ่มต้นเริ่มมีเริ่มพ่อขึ้นพ่อขึ้นเห็นไหมพออักเสบอักเสบปุ๊บเนี่ยพวกภูมิคุ้มกันก็จะเริ่มมาพวกแมคโครฟาจพวกอะไรก็จะเริ่มมาจัดการในอันดับแรกเสร็จแล้วเขาก็เอาคอเลสเตอรอลเนี่ยมาสมานเห็นไหมพ่อแต่ที่คือมันไม่หายสักทีไงเพราะมันอักเสบเรื้อรังก็พ่อไปครับพ่อไปแล้วสุดท้ายแคลเซียมก็มาเนี่ยครับหลักการง่ายๆแค่นี้แคลเซียมคือการเข้าเฝือกครับแต่ปัญหาคือเรามักจะอักเสบต่อเนื่องเลยทำให้มันไม่ได้ถอดเฝือกครับพอไม่ได้ถอดเท่านั้นไม่ได้ถอดเฝือกมันก็หนาขึ้น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 สกอร์ให้ดูภาพนะครับเนี่ยสกอร์0นี่คือโล่งๆเลยเนี่ยพอเริ่ม1ถึง10เห็นไหมเนี่ยสกอร์ก็จะพ่อเนี่ยครับแล้วแต่ตำรานะครับแต่เนี่ยเขาบอกเลยว่าถ้า1,000เนี่ยทุกๆปีจะเพิ่มขึ้น 25% อัตราการเป็น heart attack นะครับอันนี้คือผมกำลังจะชี้ให้เห็นอะไรเอ่ยเดี๋ยวนะโทษทีสไลด์นี้สไลด์นี้เป็นการบอกเปรียบเทียบนะคะเขาให้0ถึง5 5ถึง 7.5 เป็น borderline นะครับแล้วก็20แล้วก็อันนี้ไม่เป็นไรผมให้ดูสิ่งที่ผมจะชี้เห็นนี่อันนี้รูปนี้นะครับให้เห็นภาพเลย0นี่คืออะไรไม่มีใช่ไหมครับนี่ถ้าเมื่อไหร่1ถึง100เนี่ยจะเป็นประมาณอย่างเงี้ยเป็นจุดโทษทีนะครับเนี่ยจุดขาวๆตรงนี้เห็นไหม1ถึง100ถ้ามากกว่า100มันก็จะเป็นทั้งแถบแบบนี้นี่คือสิ่งที่ประเมินก็คือ0 1ถึง100แล้วมากกว่า100สิ่งที่ผมกำลังจะเห็นในชาร์ตนี้คืออะไรรู้ไหมครับถ้าเมื่อไหร่เป็น0เขาแนะนำให้ตรวจใหม่แต่ก็คือคำว่าตรวจใหม่คืออีกประมาณ5ปีเพื่อตรวจเช็คอีกครั้งนึงแต่เมื่อไหร่แล้วแต่ที่สกอร์คุณเป็น1ถึง100หมอจะแนะนำให้คุณกินสเตตินแล้วก็แอสไพรินแค่แนะนำนะครับแนะนำเป็นรายบุคคลคือแล้วแต่การพิจารณาของหมอแต่เมื่อไหร่แล้วกันที่สกอร์คุณมากกว่า100แทน recommended statin บวก aspirin คนที่อยู่ในกลุ่มนี้มาสักพักเข้าใจวิธี IFF เราจะเข้าใจอยู่ว่าสเตตินทำให้เกิดอะไรขึ้นสเตตินก็คือเป็นยาลดไขมันเลวหัวสายงานเลยคือลด LDLเขาให้ยาลด LDL แต่ถ้าเมื่อสักครู่นี้ทุกคนฟังจะพบว่าอะไรครับที่ผมอธิบายเรื่องการเกิดหลอดเลือด หลอดเลือดตีบเห็นภาพอย่างความขัดแย้งกันร่างกายพยายามทำอย่างนึงแต่สิ่งนี้กำลังจะเกิดขึ้นเมื่อคุณมีสกอร์มากกว่านี้แล้วคุณพบแพทย์ลองตัดสินใจดูนะลองคิดดูนะครับอันไหนสมเหตุสมผลมากกันผมแค่ชี้ให้เห็นเฉยๆนะครับคุณต้องไม่ตัดสินใจสกอร์ตัวนี้ให้เห็นอีกครั้งหนึ่งไม่ต้องสนใจครับก็คือตัวนี้ก็คือโลนะครับโลก็คือไม่มีอะไรครับไม่จำเป็นครับสเตตินไม่ต้องครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แบบมีเดียก็จะเริ่มให้น่าสนใจพิจารณาเห็นไหมพิจารณาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเป็นปานกลางปั๊บ recommended ครับ
แล้วเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณเป็นระดับที่ค่อนข้างไฮ recommend 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 โอเคนะครับผมจะไม่ลงสเตตินเยอะนะเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าไม่ใช่ทราบก็รู้อยู่แล้วล่ะมันเป็นยาลดไขมันแต่ว่าถามว่าดีไม่ดีอันนี้เราตัดสินใจนะครับโอเคจบในเรื่องของ score CSC แล้วก็ในส่วนของการเกิดคร่าวๆของการเกิดหลอดเลือดตีบหรือตันโอเคเนาะไม่สับสนนะวันนี้ผมไล่ผมว่าน่าจะเห็นภาพเพราะว่าอย่างที่ผมบอกวันนี้อาจจะไม่ได้ข้อมูลอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับทีนี้สิ่งที่ผมกำลังจะให้ดูต่อไปนี้นะครับหลายๆท่านหลายคนชอบถามผมว่าหมอผมอยากเห็นผลเลือดหมอจังผมอยากเห็น CSC หมอจังอ่ะวันนี้จัดให้นี่คือ CSC ผมครับตรวจสดๆร้อนๆเลยเมื่อวาน CSC ผมคือ4ครับอยู่ในกลุ่มโลหรือเวลี่โลก็ได้ครับอย่าลืมนะประวัติของผมคืออะไรผมหนัก130มาเป็นเวลามากกว่า10ปีผมเพิ่งจะลดน้ำหนักลงมาเหลือเลขกำลังจะลง2หลักละนะครับลงมา30กิโลเมื่อประมาณ2ปีนี้เองนะครับเหมือนที่ผมเขียนในโพสต์ที่หลายๆคนอ่านไปแล้วล่ะว่าอะไรครับผมด้วยตัวผมเองผมมีข้อมูลผมมี data อะไรพวกนี้เรียนรู้มาพวกนี้ผมบอกกับตัวเองเลยว่ายังไงค่ามาเป็นหลักร้อยแน่นอนจะ200 300แน่ๆเพราะอะไรเพราะผมทรมานร่างกายมาเยอะครับผมอ้วนพูดกันตรงๆเลยผมอ้วนแต่ปรากฏสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสกอร์แค่4เองเสียดายมากครับที่ไม่รู้จัก CSC นี่มาก่อนหน้านี้ผมจะได้ตรวจตั้งแต่อย่างที่ยังไม่ได้เริ่มทํา IFFแต่ผมเชื่อนะว่าก่อนหน้าที่ผมยังอ้วนฉู่130สกอร์สูงกว่านี้แน่นอนครับเพราะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คนอ้วนขนาดตอนเนี้ยที่ผมก็ยังเป็น100นึง 100โลเนี่ยจะสกอร์แค่4ไม่มีทางครับคุณไปหาได้เลยหนัก100เนี่ยสกอร์ขึ้นหลัก100หมดเลยครับแต่สกอร์ผมแค่4เองแล้วรูปเมื่อกี้จำได้ใช่ไหมครับรูปตัวอย่างที่ให้ CT กันนั่นคือรูปของผมเองนี่คือ CT scan ของผมเองครับตั้งรูปที่ให้ดูตั้งแต่ช็อตแรกอะที่ผมให้เนี่ยผมให้รูปผมเป็นตัวอย่างเลยแล้วอยากรู้ไหม4ของผมอยู่ตรงไหนรูปนี้ครับแล้วเห็นตัวแดงๆไหมนั่นแหละครับ4สกอร์4ของผมอ่ะใครอยากให้ดูมันจะมีขาวๆอยู่ข้างหลังเพื่อผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาจะเอาไอ้สีแดงนี่มาทับ นี่แหละครับ4สกอร์4ผมอยู่ตรงเนี้ย แค่นี้เองจุดเดียวตรงนั้นเนี่ยที่เป็นสกอร์4 สิ่งที่ผมกำลังจะชี้ให้เราดูก็คือเนี่ยครับคนน้ำหนัก100กิโลแต่สกอร์แค่4เพราะฉะนั้นถามผมก็แนะนำนะถ้าใครอยากเขาเรียกเลยนะจะได้รู้ว่าตัวเองเป็นไงแนะนำให้ลองตรวจนะครับ CSC ค่าใช้จ่ายที่ผมตรวจเนี่ยประมาณไม่ใช่ประมาณค่าที่ผมตรวจคือ 3,000 นะครับที่สุพรรณแต่ผมไม่แน่ใจว่ากรุงเทพน่าจะมีโปรสู้กันในระดับนึงเลยแหละของบรรดาโรงพยาบาลเอกชนนะครับก็ผมอาจจะได้ราคาดีกว่านี้นะแต่เอิ่มผมไม่ได้เช็คแล้วเพิ่มเมื่อวานผมในวันเดียวที่ผมว่างผมก็เลยอ่ะ 3,000 ก็ 3,000 ก็ไปตรวจแล้วก็นี่คือผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นสกอร์แค่4ผมย้ำเลยนะสกอร์4ครับเท่าแปลว่าอะไรแปลว่าผมมีความเสี่ยงในการ heart attack ไม่ถึง 10% รวมถึงการเสียชีวิตจากภาวะโรคหลอดเลือดหัวใจไม่ถึง 10% ถือว่าน้อยมากนะครับและนี่คือผลเลือดผมครับความดันตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะครับผมยังมีความดันอยู่เป็น upper borderline ก็คือประมาณ140แต่เพื่อนที่เห็นตรงนี้173เพราะว่าก่อนหน้าที่วันที่จะไปตรวจเนี่ยผมจะชี้ให้เห็นตรงนี้ครับก่อนหน้าวันที่ไปตรวจคืนก่อนที่จะไปตรวจผมนอนตีสามผมมีเคสคอนซัลท์แล้วก็ทำงานต่อแล้วเพิ่มมีเคสด่วนเข้ามาตอนประมาณตีสองมีเคสที่เป็นนี่แหละเป็นในกลุ่มพวกเรานี่แหละมีเคสด่วนตอนประมาณโทษทีมีเคสด่วนตอนประมาณตีสองก็นั่งคุยกับเขายันตีสามแล้วก็ตีห้าผมก็ต้องลุกไปส่งลูกเตรียมตัวไปส่งลูกไปโรงเรียนได้นอนประมาณ 2-3 ชั่วโมงสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคืออะไรครับความดันสูงตรงนี้มันเกิดจากการที่คุณนอนไม่เต็มที่แปลว่าอะไรหมอไปตรวจปุ๊บเขาก็มองหน้าผมแล้วบอก173เลยนะครับสูงมากเลย
จะนอนโรงพยาบาลไหมให้หมอตรวจไหมผมบอกไม่ต้องครับเพราะเมื่อคืนผมไม่ได้นอนนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าค่าความดันที่คุณตรวจไม่ใช่ค่าที่เป็นตัวแทนความดันของคุณตลอดทั้งวันตลอดทั้งเดือนตลอดทั้งปีแต่มันเป็นเพียงแค่ค่าความดันณช่วงสภาวะที่คุณวัดความดันตอนนั้นซึ่งผมไม่ได้นอนมามันจึงขึ้นสูงเห็นภาพอะไรบางอย่างนะครับว่าค่าความดันตัวเนี้ยมันเป็นค่าความดันที่เฉพาะเวลานั้นๆไม่ใช่ตัวแทนตลอดทั้งเดือนทั้งปีเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตกใจครับถ้าเกิดวันนี้คุณไปตรวจค่าความดันแล้วมันสูงให้ตรวจสม่ำเสมอเขาว่าสม่ำเสมอคือถ้าคุณกังวลใจนะผมแนะนำให้คุณตรวจในช่วงที่เป็นภาวะที่คุณสบายสบายนอนดูซีรีส์ไม่มีอะไรกังวลใจอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยวัดบรรยากาศสบายสบายซึ่งจริงๆก็หายากนะเพราะโดยปกติเราก็ต้องมีคิดนู่นคิดนี่ทำงานนะครับแต่ว่าผมก็เลยชี้ให้เห็นว่าค่าความดันมันไม่นิ่งครับที่มันสูงนี่คือเพราะผมไม่ได้นอนแล้วผมทำฟาสต์มาด้วยไงผมฟาสต์ตั้งแต่กี่โมงอ่ะวันนั้นผมฟาสต์ตั้งแต่สองทุ่มมั้งแล้วก็ไม่ได้นอนอีกสุดๆครับนะครับเพราะฉะนั้นให้ดูค่าตรงนี้ให้เห็นภาพนะครับต่อมาค่าน้ำตาลผม104ยังไม่หลุดมาตรฐานใช่ไหมครับและที่สำคัญถ้าคนที่เข้ามาในวิทยาลัยจะเข้าใจใช่ไหมครับว่าการตรวจน้ำตาลในตอนเช้ามีโอกาสที่จะเป็นดาฟิโนเมนอลแล้วเราฟาสติ้งมาด้วยเพราะฉะนั้นน้ำตาล104นี่คือน้ำตาลจากอะไรครับน้ำตาลที่เกิดจากตับเราโดยตรงเพราะฉะนั้น104ตรงนี้ไม่ใช่ค่าน้ำตาลในกระแสเลือดที่แท้จริงของผมมันจะต้องต่ำกว่านี้เพราะวันนี้ผมไม่ได้เป็นเบาหวานนะครับต่อให้เอาค่านี้มาก็แปลว่าผมไม่ได้เป็นเบาหวานนะแต่จริงๆค่าจะต่ำกว่านี้เพราะมันมีดาฟิโนเมนอลอยู่นะครับค่าถัดมาที่ผมให้ดู เมื่อกี้ผมคุยแล้วนะคอเลสเตอรอล LDL เราไม่ต้องสนใจนะครับสูงไม่เรื่องปกติผมจะให้ดูตรงนี้ครับค่าสกอร์ไตรกลีเซอไรด์หาร LDL ของผมคือ 1.65 ต่ำกว่า2ครับย้ำอีกทีนะตอนนี้ผมยัง100นะครับน้ำหนักแต่ไตรกลีเซอไรด์ผมมีเพียงแค่ 1.65 และเอาเท่าที่สัดส่วนไตรกลีเซอไรด์หาร LDL แล้วย้อนกลับมาครับค่าไตรกลีเซอไรด์ผมคือ81ครับผมน้ำหนัก100ย้ำอีกทีย้ำตัวเองด้วยมันจะต้องลดมาให้ลงให้ลงให้ได้ค่าไตรกลีเซอไรด์ผม81ครับคนอ้วนๆอย่างเงี้ยหนัก100แต่ไตรกลีเซอไรด์แค่81ครับสิ่งนี้กำลังแสดงให้เห็นว่าแสดงให้เพื่อนๆมั่นใจนะครับว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณทำ IFF ถูกต้องและถึงสเตจที่มันเป็น Fat Adapt Keto Adapt แล้วนี่แหละครับไตรกลีเซอไรด์จะลงอย่าลืมนะผมเพิ่งโพสต์ไปเมื่อวันไหนเองวันสองวันเองใช่ป่ะหมูกรอบกับซี่โครงกินเป็นกล่องเลยผมกินหมูอย่างนั้นน่ะกินเนื้อขนาดนั้นไตรกลีเซอไรด์ผม81ครับค่าผลเลือดพวกนี้ผมมาให้พวกเรามั่นใจนะครับว่าเนี่ยตัวผมเองผมทำมาและนี่คือค่าเลือดที่เกิดขึ้นครับลงมาอีกครับ A1C ฟรึบ 5.5 ครับเพิร์ลแลบนี่เขาใช้ค่า 6.0 นะเป็นค่ามาตรฐานอย่าผมย้ำตรงนี้ก่อนเวลาเราดูค่าแลบขอให้ดูมาตรฐานของแลบที่เราไปตรวจนะครับอย่าไปเอาจำที่เราเลคเชอร์มาเพราะบางทีแต่ละที่ไม่เหมือนกันอย่างที่เลคเชอร์ถ้าเป็น A1C จะเป็น 5.7 ใช่ไหมครับแต่ของแลบนี้จะคือ 6.0 ครับแล้วผม A1C 5.5 ย้ำอีกครั้งว่าผมไม่ได้เป็นเบาหวานน้ำตาลผมก็ไม่เกินด้วยอ่ะให้ดูอื่นๆอีกผมเอาตัวผมเป็นตัวอย่างเลยนะเนี่ยเป็นเขาเรียกเลยนะเป็นหนูทดลองเลยนะเนี่ยตัวอย่างเคสให้คุณดูเลยค่าตับทั้งหมด สังเกตนะค่าตับทั้งหมดเลยตืดๆค่อนข้างจะสูงแต่ยังไม่หลุดค่ามาตรฐานใช่ไหมครับมีตัวนี้ที่พอดีเลยก๊อบบูลินแต่จริงๆถ้าวันนี้ก๊อบบูลินถ้าวันนี้เขาเรียกอะไรนะไปอ่านของโทษทีถูกแล้วตัวอัลบูมินโทษทีผมพูดผิดตัวอัลบูมินนะครับถ้าวันนี้ได้อ่านบทความของหมอทิมนะครับเพื่อนเบาหวานหมอทิมบอกว่าไงครับค่าอัลบูมินที่สวยก็คือ 4.5 แต่ว่าตับผมไม่ได้มีปัญหาไม่ใช่ไม่มีปัญหาสิใช่ครับว่าการทำงานของตับผมยังดีอยู่แต่สิ่งที่ผมกำลังจะชี้พวกเราเห็นคืออะไรครับค่าพวกนี้มันค่อนข้างจะเป็น upper borderline ทั้งหมดเพราะอะไรเพราะผมยังอ้วนไงครับผมยังมีภาวะที่ไขมันพอกตับอยู่ในระดับนึงเห็นภาพยัง
สิ่งที่ผมกำลังจะชี้ให้คุณเห็นคือวันนี้ร่างกายผมทำงานค่อนข้างจะเป็นปกติแล้วแต่เพียงแค่ว่าไขมันที่ผมเก็บยังเยอะอยู่มันก็เลยให้เห็นค่าคือตรงที่ตับมันก็เลยยังมีค่าค่อนข้างสูงอยู่เพราะมันยังมีไขมันพอกอยู่ที่ตับแต่ไม่ได้เยอะไงถ้าว่าถ้าเยอะมันก็จะข้ามมันก็จะทะลุไปแต่มันไม่เยอะมันก็เลยทำให้ค่ามันยังไม่หลุดสกอร์แต่ว่าสิ่งที่ผมกำลังชี้ให้ผมเห็นคือให้พวกเราเห็นก็คืออะไรผมยังอ้วนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีไขมันที่ยังพอกอยู่ในตับในระดับนึงแต่มันก็คือกำลังดีขึ้นเพราะบางคนมาดูผลลัพธ์ตรงนี้ก็จะบอกเฮ้ยหมอค่าตับหมอสูงใช่ครับผมไม่เถียงเพราะผมยังอ้วนอยู่ไงก็ยังมีไขมันที่พอกตับอยู่ในระดับนึงมันก็เลยเป็น upper borderline ก็คือขอบบนเห็นภาพไหมครับนี่ผมมาแปลการผลเลือดให้คุณดูเลยว่าคิดเนี่ยวิธีคิดแค่นี้จริงๆครับดูผลเลือดมันไม่ได้ยากนะเพราะค่าบางค่าคุณไม่ต้องไปสนใจยกเว้นคุณเป็นโรคอันนี้ต้องพูดอย่างนี้ก่อนแต่ถ้าคนแค่ว่าตรวจเช็คอัพเนี่ยคุณดูผลประมาณนี้คุณจะเห็นเลยไม่ต้องกลัวนะครับ HIV ผมเป็นเนกาทีฟไม่โพสิทีฟนะผมเนกาทีฟนะว่าผมไม่เป็นนะผมปลอดภัยผมไม่เป็นผู้ไม่แพ้เชื้อนะโอเคนี่คือสกอร์ของผลเลือดผมนะครับเพิ่งได้จริงๆอะตรวจพรเดียวกับ CSC แต่เพิ่งเมื่อวานผมวุ่นก็เลยไม่ได้ไปเอาผลเลือดที่แลบก็เลยเพิ่งได้ผลแลบมาวันนี้ก็เลยยังไม่ได้ทำโพสต์เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะทำโพสต์เรื่องนี้ให้อีกทีนึงแต่ผมเอามาให้พวกเราที่มาดูไลฟ์ในวันนี้ดูกันก่อนครับว่านี่คือผลเลือดของผมอย่าอิจฉานะสู้ต่อไปครับคุณทำให้เว็บให้ต่อเนื่องครับผลนี่มาสวยๆให้คุณได้ชื่นใจเป็นของคุณเองแน่นอนนะครับโอเคนี่คือวันนี้ที่ผมจะพูดอีกนิดนึงนะครับข้อมูลผมยังทำอยู่คอร์สคนใหม่นะครับประจำเดือนเมษายนนิดนึงนะครับวันที่19ถึงวันที่20เดือนหน้านะครับผมจะสอนเป็นซูม2 ทุ่มถึง4 ทุ่มนะครับรับ40ท่านค่าคอร์ส999 บาทใครสนใจก็อินบ็อกซ์มาคุยนะครับก็เป็นเดือนหน้านะเพราะเดือนนี้ผมอบรมไปแล้วนะครับเดือนหน้าวันที่19 20ยังมีที่ว่างอยู่นะครับก็ใครสนใจเป็นคอร์สคนใหม่สำหรับคนที่ยังแบบไม่รู้เรื่องเลยหรืออาจจะรู้เรื่องบ้างแต่คิดว่าเข้าใจไม่ถูกต้องเข้าคอร์สคนใหม่นะครับผมจะเคลียร์ตรงนี้ให้กับคุณสำหรับคนที่อยากแอดวานซ์อยากจะเอาไว้ดูแลคนรอบข้างอยากรู้ให้มันเข้าใจอย่างลึกซึ้งเพื่อจะเอาไปปฏิบัติได้อย่างแบบเขาเรียกอะไรนะอย่างเป๊ะๆเหมือนผมบอกเลยอย่างที่ผมบอกครับแบบเหมือนจับมือทำเป็นคอร์สเทรนนิ่ง IFF 1 on 1คือตัวต่อตัวเลยครับสอนนัดคือถ้าคุณเข้าคอร์สนี้จะเจอกัน4ครั้งนะครับทาง Zoom หรือไม่รู้ถ้าส่วนตัวถ้าเจอกันน่าเจอถ้าอยู่แบบอย่างเงี้ยรู้พันเงี้ยก็โอเคได้แต่ถ้าทางไกลก็คือจะใช้ Zoom นะครับเรียนทั้งหมด4ครั้งครั้งละประมาณ2ชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ก็เกินครับสไตล์หมอเอกยังไงก็เกินเสมอครับไม่เคยบล็อกที่2ชั่วโมงนะครับผมจะสอนให้ลงลึกเท่าคือเขาเรียกอะไรนะสมมุติเลเวลละกันสมมุติถ้าคุณรู้ระดับ5ผมจะให้คุณรู้ระดับ7 8 9อ่ะให้คุณรู้ลึกมากขึ้นให้คุณเข้าใจมากขึ้นแล้วคุณสามารถที่จะไปดูแลคนอื่นได้อย่างเข้มข้นพูดภาษาคำนี้เลยนะครับค่าคอร์สก็ 10,000 บาทนะครับโอเคนี่คือในส่วนของ IFF ที่ผมจะสอนไม่ได้เป็นเคสนะอันนี้คือผมสอนให้คุณเข้าใจ IFF ตอนนี้ก็คิวเมษาผมก็เอียดเลยนะครับแล้วก็3โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมคอนซัลท์ในส่วนของคนที่อาจจะอยากลดน้ำหนักแล้วก็ในส่วนของเป็นโรคนะครับ Personal Consult นะครับเป็นครั้งละประมาณ2ชั่วโมงก็ค่าใช้จ่าย 2,000 นะครับก็นัดเวลาแล้วก็คุยกันนะครับ แล้วก็จะมีในส่วนของได้ Consult ก็คือคนที่อยากจะลดน้ำหนักนะครับอยากลดน้ำหนักอย่างแบบให้ผมดูแลนะครับให้ผมดูแลอย่างใกล้ชิดเป็น VIP case นะครับมีเบอร์ส่วนตัวนะครับผมจะมีอีกเบอร์นึงสำหรับไว้คุยกับทุกท่านนะครับที่เข้าในส่วนของ VIP case ในเรื่องของตัวนี้จะสำหรับลดน้ำหนักนะครับก็ผมจะติดตามดูแลท่านประมาณอาจจะไม่ใช่ประมาณครับตัวแต่ละ3เดือนนะครับในการที่จะเช็คอาหารให้อ่านผลเลือดให้นะครับแล้วก็มีคอนซัลท์ได้ตลอดเวลานะครับแต่ก็ขอเวลานอนให้ผมด้วยนะครับคนที่จะสมัคร VP ไม่ใช่โทรมาตีหนึ่งตีสองนะครับขอผมนิดนึงนะครับก็ในช่วงเวลานะครับปกติเราคุยกันได้ตลอดเพราะผมจะมีเบอร์ direct เฉพาะนะครับมีไลน์นี่ยังไม่แน่ใจแต่ว่าเบอร์ออนไลน์มีไลน์ก็เฉพาะนะครับส่วนตัวเลยนะครับรวมถึง VIP Consult นะครับตัวการนี่คือสำหรับคนลดน้ำหนักแล้วก็ในส่วนของคนที่เป็นโรคนะครับผมก็จะดูแล3เดือนเหมือนกันครับแต่ว่าแยกนะครับแล้วก็จะรับจำนวนไม่มากเพราะว่ามันเนื่องจากว่ามันผมจะต้องดูแบบใกล้ชิดเพราะฉะนั้นผมจะรับเยอะไม่ได้เพราะไม่งั้นผมจะลอสผมจะดูแลคุณได้อย่าง
ไม่ทั่วถึงนะครับอ่ะโอเคใครสนใจตัวไหนก็อินบ็อกซ์มาคุยกับผมได้นะครับแต่ว่ายังอินบ็อกซ์มาคุยได้ตามปกตินะครับไม่มีปัญหานะผมก็ยังอินบ็อกซ์คอนซัลท์กันแบบเรื่องอะไรชั่วคราวชั่วคราวได้ตามปกตินะครับโอเคนะครับวันนี้ข้อมูลเสร็จละหมดละโอ้ไม่ถึงชั่วโมงพระเจ้าผมทำได้แล้วนะครับสามารถไลฟ์โดยที่จบก่อน1ชั่วโมงพระเจ้าผมไม่คิดว่าผมจะทำได้แล้วเนี่ยส่วนใหญ่เป็นชั่วโมงกว่าทุกทีอ่ะมาเท่าไหร่55นาทีวันนี้ไลฟ์ไม่งงนะบางคนกลัวผมกลัวมากเรื่องการพูดแล้วทุกคนจะงงอ่ะกลับมาในเรื่องของคำถามนะครับในเรื่องของคำถามเกิดอะไรขึ้นเนี่ยวันนี้รู้สึกเหมือนเพี้ยนๆยังไงโปรแกรมอ่ะโอเคนะครับมาดูคำถามกันดีกว่าช่วงแรกเป็นสวัสดีทุกท่านนะครับช่วงแรกก็มีการทักทายกันนะครับโอเคพี่นัทว่าอย่างไรครับ 5,900 แพ็กเกจลงหัวใจโปรปลายปีคุ้มค่าตรงที่ได้ฟังหมอบ่นเรื่องไขมันมา1กระบุงทั้งที่ค่า CAC 0.1 ผมบอกแล้วผมก็เลยไม่ให้ตัวเลยไงผมไม่ต้องการผมไม่เจอหมอครับพยาบาลอยากให้เจอมากผมไม่ไรครับผมดูเองได้แล้วผมก็ไปเลยไปจ่ายตังค์ไปนั่งฟัง 0.1 โอ้โดนอยู่แล้ว 5,900 นี่คงจะไม่ตรวจเลือดด้วยมั้งของพี่นัทนะครับก็ไม่แพงนะเพราะว่าค่าถ้าเอาค่า CAC ผมเป็นตัวตั้ง 3,000 ก็เหลือค่าตรวจอย่างอื่น 2,900 ไม่แพงนะตรวจเลือดด้วยอะไรด้วยนะครับแต่ผมเลือกที่จะเป็นเอกชนมากกว่าผมไม่ต้องการเจอหมอแต่ CAC ต้องเข้าโรงพยาบาลนะเอกชนไม่แน่ใจมีไหมแต่ว่าส่วนใหญ่เอกชนที่มี CT นี่ก็หายากนะคือหมายว่าแลบอะแลบเอกชนอะหายากแต่เจาะเลือดอะผมว่าไม่เจาะข้างนอกเถอะราคาที่ผมตรวจเลือดอะรวมถึงตรวจปัสสาวะเมื่อกี้ด้วยเนี่ย1,300นะครับจริงๆมีแผ่นนึงแต่มันเป็นเรื่องเม็ดเลือดอะไรคุณไม่ต้องไปสนใจแต่ก็ปกติทุกอย่างแพ็กเกจตัวนั้น 1,300 แล้วก็มาบวกกับเจาะไอ้ทํา CAC 4,000 กว่าเองไม่แพงครับตัวเอกชนเถอะให้ตรวจเขาเลยนะตรวจ CAC อ่ะต้องไปตรวจโรงพยาบาลเอกชนอยู่แล้วล่ะแล้วก็เจาะเลือดผมแนะนำให้ตรวจกับแลบข้างนอกแต่ว่าไม่รู้นะบางทีอาจจะเจอแพ็กเกจที่แบบมันถูกอ่ะเออถ้ามันเจอแพ็กเกจถูกก็ทีเดียวก็ดีเหมือนกันทีเดียวก็จบนะครับโอเคคุณเก๋ช่วงระยะเวลา2เดือนที่คุณหมอทำ MMF มีหลุดมาบนเปื้อนบ้างไหมเวลาไปนอกสถานที่มีคำแนะนำในการปฏิบัติไหมโอเคครับถ้าคุณอยู่ในกลุ่มมันมาพอสมควรนะคุณแล้วคุณติดตามนะคุณจะพบว่าผมนี่แหละตัวดีเลยกินเละกินเละจริงๆมีไปกินบิงซูมีไปกิน KFC มีครับไม่ต้องกลัวนะเพราะอะไรรู้ไหมผมกำลังจะเคลียร์คำนี้คำว่าปนเปื้อนถ้าคุณบอกว่าคุณทำ FF แล้วฟีดดิ้งของคุณคือคีโตหรือโลคาร์บสิ่งหนึ่งที่คุณลืมไปก็คืออะไรครับคุณมีโควต้า25หรือ50กรัมต่อวันนะมันไม่ได้ว่าปนเปื้อนนะครับแต่ถ้าคุณกินซีดีใช่อันนั้นคือคุณศูนย์นั่นคือคุณปนเปื้อนไม่ได้ซึ่งผมไม่ได้ทำซีดีผมตัวผมนะฟีดดิ้งผมคือคีโตเพราะฉะนั้นหมายความไงผมมีโควต้าให้เล่น25กรัมต่อวันไม่รวมเรื่องของการทำคาร์บไซคลิ่งนะถ้าคาร์บไซคลิ่งมันจะมีบางวันที่ผมกินคาร์บมากกว่าปกติอันนี้เรื่องนึงแต่ทุกวันผมก็จะมีโควต้าให้กินอยู่ประมาณ25กรัมเห็นภาพยังมันไม่ได้ปนเปื้อนนะครับมันอยู่ในโควต้าเพราะงั้นคุณต้องเข้าใจประเด็นนี้ก่อนคุณมีโควต้าให้เล่น25หรือ50แล้วแต่ว่าคุณเลือกฟีดแบบไหนเพราะฉะนั้นปนเปื้อนไม่ปนเปื้อนผมไม่รู้แต่ผมมีโควต้าให้ได้เล่นแต่ไม่จำเป็นต้องเล่นหมดนะเดี๋ยวบอกว่าพอมีโควต้า25ต้องกินให้ครบ25ไม่ใช่แต่เพียงว่าคุณสามารถทานคาร์บได้25ถึง50อ่ะเออพูดง่ายๆอย่างนี้แนวทางปฏิบัติหรอก็เลือกครับเลือกกินใช้คำพูดนี้เลยก็เลือกกินวิธีการเอาให้ผมให้พูดเงี้ยตอนเข้าคีโตใหม่ๆเลยนะผมเป็นคนที่กินข้าวชอบกินข้าวผัดกะเพราหมูกรอบไข่ดาวแล้วความบ้าบองผมคืออะไรรู้ไหมเวลาได้กับข้าวพูดกันคือเลยหิว ผมสั่งมาปุ๊บนะผมจะต้องใส่น้ำปลาใช่ป่ะใส่น้ำปลากับไข่ดาวเดี๋ยวทุกคนจะตกใจผมใส่น้ำตาลเพิ่มไปอีกประมาณ 1-2 ช้อนสมัยก่อนนะที่กิน SAD ผมกินกะเพราหมูกรอบไข่ดาวใส่น้ำปลาและใส่น้ำตาลอีก2ช้อนแล้วก็กินคุกๆๆแล้วก็กินนี่คือไม่ต้องตกใจนะทำไมผมถึงอ้วนได้ขนาดนี้
แต่พอทุกวันนี้นะพอวันที่ผมทำ IOF นะผมเปลี่ยนจากก็คือจากที่เคยสั่งเป็นอาหารจานเดียวผมสั่งเป็นกับข้าวก็คือสั่งกะเพรามาใส่ไข่สั่งจากไข่ดาวเป็นไข่เจียวแล้วผมก็เอาไข่เจียวมาตัดแล้วก็คลุกๆแล้วก็กินแล้วแต่ไม่ใส่น้ำตาลเพิ่มแล้วนะก็คือแค่นั้นเห็นภาพเลยไหมก็คือตัดข้าวออกทีนี้ถามว่าเนี่ยคือเริ่มต้นเลยการกินคีโตผมเริ่มต้นแค่นี้จริงๆไม่ได้ทำอะไรเลยก็คือเอาข้าวออกแล้วก็เปลี่ยนเหลือแต่กับข้าวแล้วก็ไม่เติมน้ำตาลแล้วนะไม่เติมแล้วนะไอ้สองช้อนนะผมไม่เติมแล้วนะก็คือกินแบบเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมถือว่าโควต้า25อยู่กับแม่ค้าไงเพราะว่าตอนเย็นแฟนผมจะทำอาหารคีโตให้กินอยู่แล้วสมัยนั้นยังไม่ได้เปิดร้านด้วยเขาก็จะทำเป็นสเต็กเป็นอะไรรอผมอยู่ละเพราะว่าพวกนั้นสเต็กก็ไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยนะไม่ได้ใส่แม้กระทั่งสวีทเทนเนอร์นะมีแค่เกลือชมพูแล้วเขาก็ไปเขาเรียกอะไรนะหน้าไฟให้มันสุกแล้วผมก็กินตอนมื้อเย็นแต่มื้อเที่ยงปกติที่มื้อเช้าผมไม่ค่อยได้กินอยู่แล้วผมก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องกินปรับมากิน2มื้อตอนนั้นทํา10 16นั่นแหละ16ทับ8 18ทับ6อ่ะกิน2มื้อก็แค่นี้เองครับคือโควต้าถ้าตราบใดที่คุณกินข้าวนอกบ้านคุณให้คิดเสมอว่าโควต้าคือให้แม่ค้าให้แม่ครัวอย่างคุณก๋วยเตี๋ยววันไหนผมอยากกินก๋วยเตี๋ยวผมก็สั่งเกาเหลาแล้วก็เสร็จก็ไม่เติมน้ำตาลน้ำปลาเติมได้น้ำส้มเติมได้พริกเติมได้แต่น้ำตาผมไม่ใส่แล้วก็กินจะกิน2ถุง3ถุงว่ากันไปแต่มันคือไม่มีใส่ข้าวเพราะบางคนกินเกาเหลาแล้วใส่ข้าวใช่ป่ะของผมไม่สั่งเกาเหลามา2ถุงแล้วก็กินแล้วก็รออีกทีก็มื้อเย็นแล้วก็ไปนั่งตรงนั้นหรือถ้าคุณไปงานเลี้ยงผมจำได้กระทู้ผมเมื่อประมาณสักปลายปีที่ไม่ปลายหรอกก็เนี่ยช่วงเมื่อเดือน2เดือนนี้แหละมั้งที่ผมไปงานแต่งผมนั่งอธิบายให้เลยเห็นแล้วใช่มั้ยออเดอร์ผมดูเลยอะไรเป็นแป้งผมก็ไม่กินผมก็จะกินแต่ตัวที่มันเป็นเนื้อถั่วที่ส่งที่เขาให้มาผมก็กินได้ถูกป่ะมันเป็นโปรตีนกระเพาะปลาก็ไม่ใช่กระเพาะปลาโอ้ยไปดูถูกงานแต่งเอาหูฉลามหูฉลามผมไม่กินเพราะอะไรน้ำมันทั้งหมดเป็นแป้งเป็นน้ำอะไรนะน้ำแป้งกูกับผมก็ไม่กินแต่ปรากฏสิ่งที่ถัดเมนูถัดมาที่คืออะไรคือว่าข้าวไม่ใช่ข้าวขาหมูเสร็จครับเรียบร้อยขออนุญาตนะครับร่วมโต๊ะผมขอตักครึ่งหนึ่งขอมาครึ่งหนึ่งเพราะเมื่อกี้ผมไม่ได้กินนะก็หูฉลามผมไม่ได้กินเลยนะผมขอทุกท่านนะครับร่วมโต๊ะครึ่งหนึ่งมาของฉันสภามาอีกอะไรรู้ไหมปลานึ่งซีอิ๊วมั้งก็เรียบร้อยครับปาดมาครับครึ่งตัวเห็นภาพยังปนเปื้อนไหมก็ปนเปื้อนนะก็ซีอิ๊วมันปนเปื้อนไหมก็ปนเปื้อนนิดหน่อยแต่ก็อย่างที่ผมบอกไงก็นิดหน่อยเรามีโควต้าให้เล่นอ่ะก็ปาดมาก็แค่นั้นผมจำไม่ได้หมดแล้ววันนั้นมีอะไรบ้างของหวานผมก็ไม่กินเพราะว่าของหวานเป็นสาคูน้ำมะพร้าวอ่อนมั้งถ้าผมจำไม่ผิดอันนั้นผมก็ไม่กินเห็นภาพอะไรไหมก็แค่เลือกกินแค่ทำเป็นคนเลือกกินแต่ไม่ใช่เดี๋ยวผมพูดพลาดพิงแล้วเดี๋ยวมันจะเคืองผมคือเราไม่ใช่คนกินเจเราไม่ใช่คนกินเป็นอิสลามที่ต้องแยกโต๊ะเราเป็นเพียงแค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่นั่งอยู่ในโต๊ะร่วมกับเพื่อนได้แต่ขอโทษเป็นคนกินยากนิดนึงแต่ไม่ใช่ว่ากับข้าวอะไรก็กินไม่ได้ครับเพราะอะไรก็กินได้แต่โควต้ามันต้องมีแต่อย่างนี้บอกต้องมีสติไงกระเพาะปลาหูฉลามไม่ได้หรือถ้าคุณอยากกินจริงๆนะคุณต้องทำโอแมสวันนั้น คือคุณไม่กินมาเลยทั้งวันแล้ววันมาจบที่มื้องานเลี้ยงมื้อเดียวแล้วถ้ายังให้ดีนะเช้าวันนั้นอ่ะคุณต้องออกกำลังกายเวทเทรนนิ่งด้วยเพื่อพ่องไกลโคเจนที่อยู่ในกล้ามกับอยู่ในตับแล้วคุณจะกินแป้งได้มากขึ้นถ้าคุณอยากกินให้มันเออเลอร์มากกว่า25หรือ30เอ้ย25หรือ50คุณก็ไปออกกำลังกายเพื่อพ่องไกลโคเจนนี่ชี้ทางสายมืดกันอีกแล้ว เนี่ยแล้วคุณก็กินได้เช้ามาไม่มีปัญหาเช้ามาก็เหมือนปกติแล้วคุณก็ทำวิถีของเราต่อไปโอเคนะครับเห็นภาพมาต่อไปท่านนายต่ออะไรครับคุณนันจังมาทันเย่ๆสมองไม่ต้องห่วงครับคอนเซปต์เพจนี้หัวบวมแต่ตัวลดครับครับผมโอเคนายดูคำถามต่อไปเดี๋ยวนะครับผมเห็นอาจารย์ครับเดี๋ยวนะเห็นอะไรยังไงครับผมกรุณาชี้แจงนิดนึงนะครับคุณนภพัฒน์เห็นอาจารย์ผมเห็นอาจารย์นี่คืออะไรครับเห็นอะไรยังไงเดี๋ยวภาพลักษณ์ผมออกไปสู่สาธารณชน
เสียหายแค่ไหนแล้วเนี่ย นะครับคุณลุงลุงไทยยังเห็นหน้าคุณหมอค่ะเกิดอะไรขึ้นอ๋อตอนที่ผมขึ้นสไลด์ใช่ป่ะโอเคผมก็ตกใจเพราะอ่านคอมเมนต์บางทีผมไม่รู้ว่าตอนไหนอ๋อตอนที่ว่าขึ้นสไลด์เป็นหน้าเต็มใช่ป่ะผมมันไม่เห็นแต่ผมเปิด iPad ดูด้วยมันก็เห็นว่าอ๋อมีรูปผมอยู่ข้างๆแต่ว่าหน้าจอในคอมผมอ่ะคือไม่เห็นเป็นหน้าสไลด์เต็มๆเลยนะครับก็เลยตกใจคุณเอลซ่าว่ายังไร CT แคลเซียมกอโชว์ทอทัลแคลเซียมใช่ครับพบรึดๆอัลตราซาวด์รึดๆที่คอทั้งสองอย่างไม่น่าจะใช่ CRC แล้วล่ะค่ะพบถุงเล็กๆจำนวนมากทั้งสองอย่างน่าจะไม่ใช่ CRC ครับก็อันนี้หลังไมค์คุยกันยาวเลยนะนี่ถ้าสกอร์อย่างนี้ โอ้ยแต่คุณเอลซ่าเก่งอยู่แล้วล่ะผมเข้าใจเอาข้ามให้ผมดูเนาะแต่คุณเอลซ่าเก่งเก่งนะคนนี้เก่งผมบอกเลยคุยกันหลังไมค์ค่อนข้างเยอะเป็นแบบตัวเอเลย ต้องพูดคำนี้คุณลมใต้ปีกดื่มคอมบูชา CCBACC ต้องสารอาหารต้องทานสารอาหารที่เลี้ยงเชื้อด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นโอเคตามนั้นนะครับผักใบก้านรอหน่อไม้ฝรั่งอะไรเงี้ยแก้ไขค่ะไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ใช่ต้องเน้นคํานี้นะครับไขมันพอกตับที่ไม่เกิดแอลกอฮอล์ผมอาจจะพูดไม่ cover นะครับเพราะผมแอลกอฮอล์ผมกินครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ผมจำไม่ได้นะครับคนใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจตรวจได้ไหมคะแล้วจะต้องทำไงอันนี้ต้องปรึกษาคุณหมอนะครับคนที่ติดเครื่องเขาจะมีวิธีการของเขาอันนี้ผมบอกโดยตรงไม่ได้แต่ถามว่าตรวจได้ไหมก็ตรวจได้นะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไงมันเป็นแม่เหล็กอ่ะผมว่าหมอเขาจะหาวิธีที่เหมาะสมให้คุณผมใช้คำพูดนี้ดีกว่าเหมาะสมนะครับแต่ว่าผมว่าอย่าเสี่ยงเลยเพราะว่ามันเป็นแม่เหล็กมันเป็นซีทีคุณอาจจะต้องไปฉีดสีเอาฉีดสีและเอ็กซเรย์ปกติเพราะว่าถ้าเกิดเป็นซีทีมันเป็นแม่เหล็กMRI เนี่ยแม่เหล็กอย่างเงี้ยผมว่ามันก็จะมีความเสี่ยงให้หมอเป็นคนพิจารณาครับให้หมอที่ตรวจนะครับตรวจได้ที่ไหนบ้างอันนี้ผมแจ้งไปแล้วเนาะส่วนใหญ่ก็โรงพยาบาลเอกชนนะครับที่มันมี CT ส่วนถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐผมไม่แน่ใจว่าเราขอตรวจเลยได้ไหมเพราะส่วนใหญ่โรงพยาบาลรัฐจะชอบแบบว่าต้องรอให้หมอเป็นคนวินิจฉัยและสั่งตรวจถ้าหมอไม่ให้ตรวจก็จบเกมแต่ถ้าเอกชนอ่ะคุณขอตรวจได้เลยพูดตลกอะมีตังก็ตรวจได้อะมีตังก็ตรวจได้นะครับโอเคพี่เต๋บอกอะไรนะสมิทเวชทนน่าจะถูกสุดแล้วครับในตอนนี้เท่าไหร่ไม่รู้นวเวช1,900ดีเบตราคากันไปนะครับโอ้ยผมเห็นแล้วผมเสียดายตังค์จังเลยอะไม่ถึง 2,000 พี่เต๋1,190บางทีเขาไม่บางทีเขามีจัดโปร998โอ้ยตายผมจ่าย 3,000 แย่จังเลยอะไรทำให้ร่างกายอักเสบบ้างคะภาวะไฮเปอร์อินซูลิเมียก็คือภาวะอินซูลินสูงเพราะภาวะอินซูลินสูงจะทำให้เกิดภาวะโครนิกอินฟอร์เมชันทั่วร่างกายย้อนกลับต่ออีกอะไรทำให้อินซูลินสูงคะก็คือการที่เราทานคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปรวมถึงอาหารหลายๆตัวที่ทำให้เกิดการอักเสบเช่นอาหารที่เราแพ้แล้วทำให้เชื้อในลำไส้เรามีปัญหาอันนี้แล้วแต่คนละเป็นเรื่องส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอย่างนี้คือต้องผมแนะนำว่าให้ไปตรวจตัวนี้เพิ่มครับ food tolerance test ตัวนั้นเราจะรู้ว่าเราแพ้อะไรแบบจริงๆบางทีเราไม่คิดว่าแพ้ปรากฏว่าสกอร์มันแพ้เราก็ต้องไปงดตรงนั้นนะครับแล้วก็พูดถึงอาหารการกินก็คือกินอาหารที่เป็นเรียลฟู้ดรอฟู้ดนะครับโปรเซสให้น้อยที่สุดแต่ไม่ใช่ไม่โปรเซสเลยนะเพราะว่าการปิ้งย่างก็ถือว่าการที่เราทำให้เนื้อสุกมันก็ถือว่าเป็นโปรเซสในระดับนึงแต่อย่างน้อยสุดก็คือมันเป็นโลโปรเซสคือมันโปรเซสน้อยมากแต่ถ้าคุณไปกินอัลต้าโปรเซสฟู้ดอันนั้นล่ะครับยิ่งทำให้คุณอักเสบอันนะในเรื่องอาหารส่วนเรื่องสารอาหารก็คือคุณก็ต้องปรับสัดส่วนของคาร์บให้เป็นโลคาร์บนะครับเป็นโลคาร์บmiddle fat แล้วก็high protein ซึ่งวิธีการลำดับในการเปลี่ยนโภชนาการไปดูได้ในคลิปเก่าผมร้าย IFF ร้ายยำใหญ่ IFF หรือถ้าให้ดีนะครับถ้าเป็นคนใหม่ผมแนะนำให้ไปปรับพื้นฐานใช้ร้ายเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้ว เรื่องปรับ mindset นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เท่าที่ผมเช็คจากคลิปก็คือคนใหม่ผมแนะนำให้ดูร้าย2ร้ายนี้ครับmindset IFF แล้วก็ยำใหญ่ IFF
สองเรื่องในการปรับพื้นฐานนะครับสำหรับคนใหม่นะครับโอเคน้ำตาลแป้งขาครับผมโอเคให้ยามาก็เก็บไว้ดูครับผมครับโอเคคุณริวตืดตืดตืดคุณสุนทรยินดีด้วยครับขอบคุณมากครับผมก็ตกคือพูดตรงๆนะผมก็ยุ่งจริงๆผมอยากตรวจมานานแล้วล่ะแต่ผมยุ่งตลอดเลยไม่ค่อยได้มีเวลาไปตรวจแล้วก็คิดกับตัวเองเหมือนกันนะคิดกับตัวเองเหมือนกันว่าค่ามันต้องสูงแน่เลยอ่ะคือยังไม่เอาแบบตรงไปตรงมานะผมมีความรู้สึกผมยังอ้วนไม่ใช่ไม่มั่นใจ FF นะแต่คือผมยังอ้วนอยู่ผมก็มีความรู้สึกว่าสกอร์มันน่าจะสูงไม่ว่าจะค่าเลือดค่าอะไรแต่พอตรวจออกมาแล้วผมก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เพราะว่าใช้คําว่าเกือบปกติแต่ในขณะที่เรายังน้ําหนักเป็นร้อยอยู่อือนะครับคุณ PJ ก่อนหน้านี้คุณหมอมีเบาหวานความดันไหมคะเบาหวานผมไม่เป็นอยู่แล้วครับเบาหวานผมไม่ได้เป็นนะครับแต่ถามว่าความดันใช้คําว่าผมยังไม่เคยให้หมอวินิจฉัยแต่ผมอะรู้อาการก่อนที่จะทำ FF เนี่ยผมมีอาการคล้ายๆกับความดันสูงด้วยความที่อดเก่งนิดนึงก็เลยซื้อออเดอร์ยาลดความดันมากินเองอันนี้แฉความชั่วตัวเองก็กินอยู่ได้ไม่นานอ่ะแล้วก็มาเข้า IFF พอเข้า IFF ก็เลิกกินเลยเพราะมันไม่มีอาการอีกเลยทุกวันนี้ไม่มีอาการเลยนะผมพูดก่อนที่ผมกล้าพูดไว้175คือมันเป็นค่าที่มันเกิดจากการอดหลับอดนอนด้วยแล้วก็ฟาสต์มายาวๆเพราะอะไรเพราะปกติผมไม่มีอาการ ผมไม่มีอาการตอนที่170นั้นก็ไม่มีอาการนะผมไม่มีอาการในเรื่องของปวดหัวมึนหัวอะไรที่คนเป็นความดันไปผมไม่เป็นนะครับเพราะถ้าถามผมว่ามีเบาหวานความดันไหมใช้คำว่าอย่างนี้นะเบาหวานไม่มีความดันมีนิดๆเพราะว่าผมเป็น upper border อยู่นะครับแต่ว่านั่นแหละอย่าน้ำหนักมันลงอย่าความดันผมก็ลงมันจะไปด้วยกันเพราะว่ามันยังมีไขมันอยู่ไงผมยังอ้วนอยู่แต่ว่าทำให้เห็นว่าระบบร่างกายที่ผมมาชี้ให้เห็นวันนี้คือผมก็ยังบอกว่ามันทำให้ตอนนี้ระบบร่างกายผมค่อนข้างจะเกือบโอเคแล้วจากค่าสกอร์ที่เห็นนะครับโอเคคุณอาร์ม สวัสดีครับพี่หมอเดี๋ยวนะครับสกอร์ไปจะโอเคค่า CAC ถ้าเรามีในหลอดเลือดแล้วเราสามารถลดปริมาณแคลเซียมที่ก่อลงได้ไหมครับจำที่ผมพูดเรื่องการอันเนี้ยวันเนี้ยที่ผมพูดช่วงต้นเรื่องการเกิดภาวะที่หลอดเลือดมันตีบมันตันอันดับแรกก็คือเราต้องลดการอักเสบเพื่อให้เซลล์ที่มันอักเสบที่มันโดนเข้าเฟือกอยู่เนี่ยมันหายพอหายแล้ว HDL ก็จะมาเอาแคลเซียมอ๋อไม่ใช่นี่พูดถึงแคลเซียมเนาะพอเราหายปุ๊บ K2 กับวิตามินดีจะมาเอาเข้าเฟือกออกให้แล้วก็เอาไปเก็บที่กระดูกเพราะงั้นคำถามผมว่าลดได้ไหมลดได้ครับก็แค่คุณลดการอักเสบผมนี่ทุกหมอบอกช่วงต้นอ่ะคือผมเสียดายว่าผมไม่ได้ตรวจ CAC ตั้งแต่ก่อนเข้า IFF แต่ผมกล้าบอกเลยว่าผมเชื่อว่าผมน่าจะสกอร์สูงกว่า4แน่นอนแล้วผมว่าเยอะด้วยเพราะเมื่อไหร่แล้วแต่ที่คุณอ้วนอันนี้พูดคำนี้เลยคุณน้ำหนักโอเวอร์เวทอ่ะยังไงสกอร์ก็ขึ้นมางามๆเลยครับผมพูดคำนี้เลยนะสกอร์ขึ้นมาสวยๆเลยครับหลักสิบหลักร้อยต้องมาแน่นอนครับแต่เพิ่มผมไม่ได้ตรวจแล้วช่วงตั้งแต่เข้าเอมาก็ไม่ได้ตรวจเลยอันนี้พูดแบบตรงไปตรงมาผมก็ไม่ได้ตรวจเพราะด้วยความที่แบบหลายเรื่องเวลาเรื่องอะไรผมก็เลยไม่ได้ตรวจสักทีนึงเพราะเรื่องที่สำคัญก่อนอันนี้สุพรรณไม่มีต้องเข้ากรุงเทพแล้วผมไม่ค่อยได้สะดวกแบบที่จะเข้าไปแบบอะไรอย่างนั้น ก็เลยไม่ได้ตรวจแต่ว่าวันนี้เหลือแค่4ผมก็เลยบอกโอ้พระเจ้าจากคนที่แบบเวท130ซึ่งแน่นอนมีความเสี่ยงแน่นอนเรื่องของสโตรกเรื่องของฮาร์ทแอทแทควันนี้กลายเป็นคนที่แบบไม่มีแทบจะเรียกว่าความเสี่ยงน้อยมากทั้งที่ยังร้อยอยู่นะลองไปเอาคนที่น้ำหนัก100แล้วไม่ได้เข้าวิธี IFF ไปตรวจผมไม่อยากจะคิดเลยสกอร์เท่าไหร่นะครับโอเคคุณริว2ปี IF ไม่เคยทานยาเลยไม่เคยป่วยสำหรับผมมาถูกทางแล้วโอเคครับนั่นแหละผลลัพธ์โหตับต้องมีการตรวจ8ตัวเลยครับเพิ่มมันเป็นแพ็กเกจครับเอากันจริงๆผมก็ไม่ได้อยากตรวจหรอกแต่เพิ่มว่าไหนๆมันก็อยู่ในแพ็กเกจ1,300คือตอนแรกผมจะตรวจแยกแล้วเพิ่มเขารีเควสต์มาว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าตรวจพันแพ็กเกจ1,300มันจะได้ตรวจตับตรวจไตอะไรด้วยอะไรผมก็เลยมานั่งคิดอยู่พักนึงไหนๆก็ไหนๆแล้วแค่1,300ก็ตรวจเอาหมดเลยแล้วกันนั่นถือว่าตรวจสุขภาพไปในตัว ก็เลยสุดท้ายก็นั่นแหละตรวจหมดเลยแต่ถ้าไม่เห็นไงว่าค่าตับเนี่ยเวลาตรวจมันก็มีหลายตัวให้ตรวจนะแล้วก็สามารถแปลผลได้แต่ว่าที่ผมให้เห็นคือผมไม่ไล่เป็นตัวเพราะมันจะค่อนข้างเยอะแต่ให้เห็นภาพเฉยๆว่าผมเป็น upper border เพราะว่าผมยังมีไขมันพอกตับแบบไม่ใช่แอลกอฮอล์อยู่แบบที่ไม่ได้ทานแอลกอฮอล์ไม่ใช่ non fat เขาเรียก non alcohol fatty liver น
ะครับก็เลยทำให้ค่าตับผมยังค่อนข้างสูงแต่ก็ยังไม่ทะลุก็คืออยู่ใน upper borderline นะครับโอเคตัวนี้ผมต่อแล้วนะคุณวีระวงศ์นะครับขออนุญาตไล่ขอบคุณครับพี่สุธาหน้าใสขึ้นสงสัยผมว่าวันนี้มั้งติดไอ้นี่แล้วหลอดไฟ2-3ไลฟ์ก่อนมันไม่มีหลอดไฟตรงนี้มันดับผมเพิ่งเปลี่ยนมันก็เลยดูหน้าใสขึ้นเพราะมันสว่างขึ้นผมว่านะก่อนหน้านี้ไลฟ์2ไลฟ์ก่อนหน้านี้อาจจะดูหน้าตาหมองคล้ำเพราะว่าอยู่เป็นเงาเพราะข้างหลังไม่มีไฟ คุณลีบอกโลขาวผม20เองครับคือแล้วแต่ตำราครับนะครับไอ้เรื่องโควต้าคราฟจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องของการกำหนดขึ้นมาให้มันดูมีหลักมีการแต่ถ้าเอาแบบเปเปอร์ที่เขาทดลองในคนเนี่ยเขาบอกว่าภาวะคีโตซีดเนี่ยขอให้คุณดำรงอยู่ในสภาวะที่ต่ำกว่า50กรัมต่อวันคาร์บนะครับคาร์โบไฮเดรตเนี่ยไม่เกิน50กรัมต่อวันคุณจะอยู่ในภาวะคีโตซีดเพราะฉะนั้นการที่คุณอยู่จะ20หรืออะไรผมก็จะบอกว่าเพราะจริงๆถ้าเอาตามตำรามันไม่ได้แปลว่าโลคาร์บกิน20แต่แปลว่าคุณน่ะกิน20นั่นคืออยู่ในเลนส์ของคีโตนะเออเพราะโลคาร์บอ่ะเขาอยู่ที่ประมาณ50ถึง25อ่ะให้ตั้งเลนส์คีโตคือ25ถึง1สูงก็คือ CD เพราะฉะนั้นจริงๆถ้าคุณลิวพูดแบบนี้ผมบอกว่าไม่คุณไม่ได้กินโลคาร์บคุณลิวคุณกินคีโตเห็นภาพยังเพราะว่าจริงๆช่างมันเถอะครับจะกินโลคาร์บจะกินคีโตหรืออะไรก็แค่คุณกินคาร์บให้ต่ำกว่า50ก็คือจบอ่ะครับแต่เพียงว่าถ้าคุณเข้มงวดได้ให้ต่ำที่สุดอ่ะใช้คำพูดนี้กันให้ต่ำที่สุดเท่าที่สไตล์คุณไหวอ่ะมันก็ดีเท่านั้นแค่นั้นเองครับอย่าไปซีเรียสขนาดนั้นพี่สมฤทธิ์ผมเคยเจอกระเพาะใส่น้ำตาลโอ้มาม่าใส่น้ำตาลโอ้พอกันละครับพี่ผมว่าได้อย่างนี้ไม่ต่างกันหรอกติดหวานแบบสุดๆอ่ะใช้คำพูดนี้นะติดหวานแบบสุดๆแคลเซียมทำให้ความดันสูงใช่ไหมใช่ครับก็คือตีบไงครับพี่สมฤทธิ์ก็คือพอเส้นเลือดมันตีบพอเส้นเลือดตีบร่างกายก็ต้องบีบเพื่อให้เลือดอ่ะมันไปเลี้ยงหลังที่ตีบให้ได้เท่าเดิมงงไหมสมมุติว่าหลอดเลือดปกติมันวิ่งได้100สมมุติเฉยๆสมมุติตัวเลข100พอมันตีบไปก็ครึ่งมันก็จะเหลือ50ใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดมันใช้ความดันเดิมมันจะได้แค่50ซึ่งมันทำให้อวัยวะที่อยู่หลังจุดที่ตีบมันได้แค่50ซึ่งมันไม่พอมันต้องการ100ร่างกายก็เลยต้องสูบฉีดความดันให้มันมากขึ้นเพื่ออะไรเพื่อให้มันฉีดออกไปพ้นอ่ะให้มันพ้นจากไอ้จุดที่ตีบแล้วมันได้100นี่คือร่างกายเป็นคนปรับเพราะฉะนั้นถามว่าเพราะงั้นจึงเป็นเหตุผลว่าความดันสูงในกรณีของหลอดเลือดระหว่างเรื่องของหลอดเลือดก็คือเรื่องนี้คือการตีบยังไม่พูดถึงเรื่องการตับอักเสบเลยไอ้นั่นอีกเรื่องนึงนั่นเป็นกรณีแต่ในกรณีของแคลเซียมก็คือเป็นเรื่องนี้ครับตัวแคลเซียมตัวสารแคลเซียมไม่เกี่ยวมันเกี่ยวที่ว่าการที่คุณอักเสบไหมที่หลอดเลือดถ้าเลยมีอาการตีบความดันก็จะขึ้น เพราะว่าท่อมันตีบเหมือนสายยางอ่ะเราเปิดน้ำมันก็ไหลเอ่ยใช่ป่ะพอเราไปบีบอ่ะไปกดเขาเรียกอะไรนะเขาเล่นอย่างนั้นนะกดสายยางให้มันดูมันออกน้อยลงอ่ะมันก็จะฉีดแรงขึ้นนั่นแหละหลักการเลยความดันสูงคุณเก๋ถ้าเรากำหนดค่าไว้20ถึง50เบาหวานจะหายไหมคะปกติทำ23ทำ1ก็คือถ้า20 50มันก็คือคีโตซีดอะครับถามว่าหายมันก็หายอะครับก็ตามหลักเลยตามหลักการกินคีโตโลคาร์บเลยครับเพราะหายครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือมันไม่ใช่แค่กดคาร์บนะมันจะต้องไปปรับโภชนาการอะไรอย่างที่ผมบอกไปดูรายเรื่อง IFF ย้ำใหญ่ IFF อ่ะตัวนั้นผมจะสอนคร่าวๆเรื่องของการปรับโภชนาการในแต่ละสเต็ปหรือคนที่เข้าคอร์สคนใหม่แล้วจะได้เรียนตัวนี้ไปนะครับโอเคคุณอาร์มเราสามารถลดอันนี้ผมแจ้งแล้วนะผมพูดได้ฟังแล้วเมื่อกี้นะครับโอเคตอนฟังหมอบอก 3,000 ไม่รู้สึกอยากตรวจเท่าไหร่แต่พอพี่เต๋อบอกไม่ถึง 1,000 โอเคเลยนะส่วนคุณเอ็กไม่ต้องตรวจละมั้งบอดี้ระดับนี้ไม่ต้องตรวจละมั้งดูพี่นัทดิบอดี้อ่ะ 0.1 เองไม่ต้องตรวจก็ได้มั้งผมว่าบอดี้คุณเองนี่ตรวจมานี่อาจจะ0จุดเหมือนพี่นัทอะเหมือนบ่าวนัทอะไม่ต้องตรวจก็ได้โอ้ยหุ่นมาขนาดนี้แล้วไม่ต้องกลัวแล้วไล่ต่ออ่ะคุณอรรถพลเคยทำบอลลูนใส่เซ็ตมาแล้วครับ IF จะช่วยให้ไขมันที่ทำให้ตีบลดลง
ได้ครับก็คือเมื่อกี้ผมตอบแล้วเนาะที่นั่นคือหลักการนั่นเลยครับก็คือการทําให้หายอักเสบแล้วก็มี K2 มีวิตามินดีมันก็จะช่วยดึงสกอร์เพราะว่ามันนอกจากของผมเนี่ยเพราะผมไม่มี before เนาะแต่ผมก็เชื่อว่าเมื่อก่อนผมสูงแน่นอนด้วยการที่เรายังคิด SAD มันมี มันมีท่านหนึ่งเขาลองทดลองเองนั่นก็ลงครับจากเป็น100อ่ะก็ลงมาเป็นเนี่ยประมาณเนี้ยลงมาเลขตัวเดียวแต่เขาใช้เวลาประมาณ2ปีมั้งนะครับทำได้ครับไม่มีปัญหานะครับผลเลือดคุณหมอดีไหมคะเทสต์โอ้ดีมากเลยผมจะบอกว่าอันเก่านั้นไตรกลีเซอไรด์ผมหาไม่เจอแล้วก็รีบทำสไลด์ผลไตรกลีเซอไรด์เมื่อก่อนผมอ่ะน่าจะเกือบ200ก่อนเข้า IMF แล้วนะตั้งแต่ก่อนเข้า IMF ไตรกลีเซอไรด์ผม200มันคือไตรกลีเซอไรด์สูงจากการกิน SAD อันนั้นอันตรายนะ200เลยนะแต่พอผมมาทำ IMF เนี่ยมันก็คือ200 IMF มันก็คือดีขึ้นเนี่ยประเด็นนะค่าผลเลือดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ในสถานะใดด้วยนะถ้าคุณกินแบบ SAD อ่ะแล้วไตรกลีเซอไรด์คุณขึ้น200อันนั้นน่ะคือน่ากลัวแต่ถ้าคุณทำ IMF คุณกินคีโตโลคาร์บอะไรพวกเนี้ยแล้วไตรกลีเซอไรด์200มันไม่ได้น่ากลัวเพราะมันเป็นช่วงที่คุณกำลังฝึกใช้ไขมันไตรกลีเซอไรด์จะต้องสูงแต่สิ่งที่ผมเห็นคืออะไรสิ่งที่ผมให้ดูคืออะไรของผมลงมาเหลือแค่81ละทั้งที่ผมก็กินคีโตโลคาร์บแต่ผมลงมาเหลือ81จาก200เพราะอะไรเพราะร่างกายมันอะแดปต์แล้วโอ้โหผมถึงบอกไงผมโคตรจะเซอร์ไพรส์เลยที่แบบค่า CAC แล้วก็ค่าผลเลือดผมออกมาแบบนี้ผมแบบบอกเลยว่าผมแบบตกใจมากเพราะผมก็ไม่ได้คิดคือไม่คือไม่ใช่ว่าไม่คิดว่าดีขึ้นดีอ่ะดีขึ้นแต่ผมไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้ดีจนแบบค่าอย่างกับคนแบบผมหอมอ่ะหอมแต่อาจจะแบบไม่เฮลตี้อ่ะคือคนที่แบบอาจจะแบบอุบๆนิดนึงแล้วก็ไม่ได้เป็นโรคอะไรอย่างเงี้ยที่เขาบอกว่าเขาแข็งแรงอะไรเงี้ยผมจะบอกผลเลือดเนี้ยสวยกว่าของคนบางคนอีกผมก็เลยบอกว่าเซอร์ไพรส์มากเลยค่าผลเลือดที่ออกมานะครับคุณ M นัวมั้งขอโทษนะครับถ้าอ่านชื่อผิดหัวใจเต้นแรงเป็นบ่อยๆโดยเฉพาะช่วงเย็นหรือตอนนอนเป็นเพราะอะไรได้บ้างครับถ้าช่วงเย็นหรือตอนนอนให้เช็คที่ความเครียดก่อนเลยเป็นอันดับแรกวันนี้ทำไมมีแต่ปัญหากล้องก็วูบวูบวูบเรื่องออโต้โฟกัสครับโอเคเดี๋ยวลองดูส่วนใหญ่พวกนี้ถ้าเป็นช่วงตอนเย็นจะมีเรื่องเครียดอย่างหนึ่งสองก็คือร่างกายคนเราเนี่ยลืมพูดเรื่องนี้ไปร่างกายคนเราอ่ะช่วงเย็นอ่ะมักจะมีความดันสูงเมื่อเทียบกับทั้งช่วงตลอดทั้งช่วงที่เราดำเนินชีวิตเนี่ยทั้งวันเนี่ยช่วงเย็นความดันจะสูงความดันจะสูงมากกว่าทุกช่วงเพราะงั้นมันขึ้นอยู่ว่าคุณมีเบสไลน์อะไรไหมมีโรคอะไรไหมถ้าคุณมีแต่อาจจะไม่ชัดแล้วพอตอนเย็นความดันมันสูงขึ้นจากเรื่องเป็นเรื่องปกตินะย้ำก่อนนะตอนเย็นจะสูงกว่าปกติมันก็เลยทำให้คุณมีอาการตอนนี้แล้วมันส่งผลไปยังตอนนอนยิ่งถ้าตอนนอนถ้าคุณเครียดตอนนอนยังไงคุณก็มีความรู้สึกว่าใจเต้นเร็วแต่ถ้าเกิดมีให้ลงดีเทลคือมันต้องคุยเอาประวัติคุณมาก่อนอะประวัติสุขภาพคุณมาแล้วมานั่งไล่ดูว่ามันมีอะไรที่มันมีปัญหาอันนั้นจะชัดแต่ถามว่าถ้าถามมาลอยๆแบบนี้ผมใช้คำว่าถามลอยๆคือลมผมไม่เห็นอะไรเลยเหมือนถามมาแบบปวดหัวเพราะอะไรครับเป็นอะไรได้ไหมผมปวดหัวมันก็มาได้108,900เพราะนั่นแปลว่าอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพราะความเครียดแล้วก็อย่างที่ผมบอกคุณมีบอร์เดอร์ไลน์ของโรคอะไรอยู่หรือเปล่าถ้ามีมันอาจจะส่งผลทำให้พอตอนเย็นความดันโดยปกติร่างกายต้องขึ้นมันก็เลยขึ้นมากกว่าเดิมจนอาจจะขึ้นสูงผิดปกติแล้วมันก็เลยมีอาการออกมาเป็นหัวใจเต้นแรงแล้วก็ช่วงนอนนะครับลองอันนี้ต้องละเอียดมาดูกันทีก็อินบ็อกซ์มาคุยกับผมมาได้นะครับเอาข้อมูลมาให้ผมแล้วเดี๋ยวคุยผมเช็คให้อีกทีนึงคุณจิรัตน์เคยไปตรวจมาเมื่อปีครึ่งสกอร์6,800โอ้โหเดี๋ยวนะพิมพ์ไม่ผิดใช่ไหม680หรือ6,800มากกว่าพันนี้เสี่ยง 37% เลยนะฮาร์ดแอทแทกนะครับตอนตรวจไตรกลีเซอไรด์ HDL 5.4 โอ้สูงมากปัจจุบันเหลือ 0.8 น่ะเห็นไหมถ้ามาถูกมันมาแล้วฮะ 0.8 ลงมา30โลอ่ะลงพอๆกันเลยแต่ว่าไม่รู้น้ำหนักต้นเขาเท่าไหร่นะครับหยุดกินยาทุกตัวมาปีกว่าว่าจะไปตรวจใหม่ครับโอ้ต้องตรวจเลย CAC นี่ผมเชียร์เลยนะครับเพราะว่า 6,800 เนี่ยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าสกอร์คุณลงมาแค่ไหนเชื่อว่าลงนะแต่ลงแค่ไหนผมไม่รู้ประมาณแค่ปีครึ่ง6,800ตัวเลยไม่รู้นะยิ่งกรุงเทพ1,900เองโอ้ยถูกมากเลยอ่ะเท่ากับคุณตรวจคุณจ่ายที่นี่คุณตรวจได้ตั้ง3ครั้งเนี่ย
ฟังไม่น่าไลน์เรื่องนี้เลยรู้สึกเสียดายมากเลยจ่ายของแพงไปซะละนะครับลองตรวจครับลองตรวจผมแนะนำให้ตรวจเลยนะครับ CAC 6,800นี่โหถ้าเอาค่าเก่าคุณนี่เสี่ยงสูงมากเลยนะแต่ว่าดูจากไตรกลีเซอไรด์ HDL ที่ลงผมว่ายังไงสกอร์คุณก็ลงครับแต่ลงเท่าไหร่นี่ผมไม่แน่ใจนะเพราะแต่ละคนร่างกายคอเลสเตอรอลไม่เหมือนกัน คุณสุนทรไปปีที่แล้วไปตรวจ CTCal ที่สมิติเวชเพราะมีโปรหมดโปรแล้วโอ้ยราคาไม่ถึง1,000เอาสักครับเอาสักครับโอเคฮะประหยัดตังค์ไปกินบุฟเฟ่ต์โอ้ยโอ้ยโอ้ยคุณเอ็กนะ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 แม่ไหนมาริโอว่าไงเกือบแย่เลยวันนี้ร้อนออกท้ายทอยนะอ๋อที่โทรมาคุยใช่ป่ะก็นั่นแหละเผาๆหน่อยเผาๆหน่อยนะเผาๆหน่อยนะกินมาตั้งโกอ่ะพวกนี้มันเจอน้ำมันเขาเรียกอะไรนะน้ำมันรียูสอ่ะมันเป็นทรานมาตั้งแต่น้ำมันแล้วอ่ะแล้วมาเจอแป้งปาตังโกอีกก็ทรานเข้าไปอีกนั้นดับเบิลทรานเลยนะเผาปาตังโกอ่ะเผานะคุณสัมฤทธิ์ว่าไงนะครับแฟนทำ16/8ขาปกติมาปีกว่าน้ำหนักไม่ค่อยลงเดี๋ยวต้องตีความเขาว่าขาปกติผมไม่แน่ใจน้ำหนักไม่ค่อยลงมานิดเดียว1เดือนเริ่มทำโอแมสอาทิตย์ละ1-2วันผื่นขึ้นบ่อยมากหลังจากโอแมสเป็นไปได้ไหมว่าเป็นผื่นคีโตเป็นไปได้ไหมใช่ผมว่าใช่เพราะว่าถ้าความเข้าใจผมคำว่ากินคาร์บปกติก็หมายว่าแฟนของคุณสัมฤทธิ์ยังทาน SAD อยู่แล้วก็แค่มาทำคาร์บโทษทีแล้วค่อยมาทำ IF ก็คือคุณทำ IF 16-8แต่ฟีดดิ้งคุณยังเป็น SADเพราะฉะนั้นพอทำโอแมสปุ๊บอ่ะมันทำให้เชื่อเลยพอคุณทำโอแมสปุ๊บอ่ะคาร์บมันน้อยลงปริมาณคาร์บที่เข้าอะไรนะเข้าร่างกายมันน้อยลงมันจะเริ่มเข้าคีโตพอมันเริ่มจะเข้าคีโตมันเลยเกิดผื่นต่อเนื่องครับเพราะว่าช่วงเดือนเดียวโอ้ยเพิ่งเดือนเดียวเองพี่สมฤทธิ์เดือนเดียวเองยังไงมีอาการมันยังเป็นคีโตฟูได้ครับคีโตฟูจะเกิดขึ้นในช่วงที่ถ้าเกิดว่าทำอย่างต่ำเสมอก็คือช่วงตั้งแต่1เดือนถึง3เดือนเกิดขึ้นได้ครับทำต่อเนื่องไปสักระยะนึงไม่เกินโดยส่วนใหญ่ถ้าที่ดูเปเปอร์คือไม่เกิน3อาทิตย์อ่ะมันก็หายบางคน2-3วันก็หายก็มีบางคนถ้าเป็นนานหน่อยก็ประมาณ3อาทิตย์แต่ว่าเท่าที่เห็นเปเปอร์คนที่คีโตฟูไป3อาทิตย์นี่มักจะมีปัญหาคือทำไม่ค่อยเคร่งมักจะทำไม่ถูกต้องนะครับแต่ก็อย่างที่บอกมันเป็นสถิติเฉยๆนะครับโอเคหมดคำถามแล้วมีถ้าใดจะถามอะไรก็พิมพ์มานะครับนะยังพอมีเวลานะครับตอนนี้สามทุ่มครึ่งนะครับผมจะส่วนใหญ่ผมก็จะปิดไลฟ์ประมาณ4 ทุ่ม เพราะงั้นใครจะถามอะไรถามมานะครับระหว่างนี้ไม่มีใครถามแชร์ประสบการณ์อยู่กับขับเฮ้ามา4วัน4หรือ3ผมจำไม่ได้ผมว่าเป็นแอปที่น่าสนใจนะครับคือผมเองผมก็อ่านข้อมูลในเน็ตค่อนข้างเยอะเรื่องเกี่ยวกับไอ้แอปขับเฮ้านะครับว่ามันไม่ค่อยโอเคมันยังงู้นอย่างนี้แต่ว่าผมมองว่าขับเฮ้ามันเหมือนเพจนะครับเหมือนเพจอะขึ้นอยู่กับคุณติดตามคุณจะติดตามเพจแบบไหนคุณไปติดตามเพจที่ไร้สาระก็ไร้สาระแต่ถ้าคุณไปเพจที่เขารักสุขภาพเขาอะไรคุณจะได้สาระเต็มๆเลยนะผมเนี่ยเข้าไป 3-4 วันนะผมได้ไปคอนแทคกับคนเก่งๆหลายคนเลยไม่ว่าจะแม้กระทั่งเป็นหมอช้างซึ่งปกติในเพจผมจะไม่เคยคุยกันไม่เคยได้แบบเขาเรียกอะไรนะคอนแทคกันเลยผมก็ไปเจอไปคุยกันอยู่ในคลับเฮ้าส์แม้กระทั่งคนที่เขาทำ IFF มาแล้วเขาทำไม่ถูกแต่เขาก็ลุยนะเขาก็ลุยทำนะแล้วเขาก็ไม่รู้จะไปตามใครคือมันด้วยความที่ว่าทุกวันนี้เพจมันเยอะพอเราเข้าไปคุยแล้วมันทำให้รู้ว่าหลายๆคนยังเข้าใจผิดค่อนข้างเยอะแล้วเขาก็มีกลุ่มเลยนะเขาก็มีกลุ่มที่เขาแบบทำกินคีโตทำ IFF อ่ะเขาตั้งขึ้นมาแล้วเขาก็คือไม่มีใช้คำว่าอะไรดีเขาก็พยายามหาอินฟลูเอนเซอร์หาคนที่รู้เรื่องอ่ะเข้าไปคุยกับพวกเขาโดยการเปิดห้องแล้วหวังว่าจะมีคนที่เข้าใจรู้เรื่องพวกนี้เข้าไปอยู่ในห้องเขาเพื่อจะไปบอกเขาผมไปอยู่2-3วันนะโอ้โหคือคอนซัลท์เยอะนะครับแล้วทุกคนก็น่ารักนะทุกคนค่อนข้างโอเคคือพร้อมจะเรียนรู้ไม่ดื้อภาษาง่ายๆไม่ดื้อนะครับเขาไปอยู่ตรงนั้นโอ้น่ารักมากเลยยิ่งกลุ่มขับที่ผมอยู่อะไทยคอมมูนิตี้อะครับโอ้ทุกคนแบบน่ารักมากนะครับดูแลเป็นอย่างดีวันที่ผมเปิดห้องอ่ะวันนี้ผมเปิดห้องร่วมกับพี่หนึ่งเนี่ยเขาดูแลทุกอย่างเลยผมมีหน้าที่แค่ไปพูดอ่ะแต่เขาตั้งห้องให้พวกผมทำอะไรทุกอย่างมอนิเตอร์ให้หมดเลยแล้วผมก็บรรยายใ
แล้วก็วันก่อนวันแรกเลยที่เข้าไปในคลับเฮาส์ก็ได้ไปเป็นสปิเกอร์กับหมอช้างเพจอะไรนะดร.ช้างแอนลินปุยอ่ะนั่นแหละผมก็ได้มีโอกาสไปคุยกันอยู่กับหมอช้างแล้วตอนนี้หมอทีมก็ทําปกติหมอทีมจะทําวันนี้ประมาณ2 ทุ่มครึ่งแต่วันนี้เพื่อนหมอทีมมีเคสด่วนก็เลยไม่ได้ทํานะครับเพราะคนที่ใช้ iPhone ผมแนะนําเลยแต่เพียงเพราะยังคุณอย่าพลาดนะคุณต้องตามแบบมีสติไปอยู่ในห้องที่มันควรอยู่อ่ะไม่ใช่ไปบอกไปเผลอผายไปดูห้องนู่นห้องนี้ซึ่งมันก็ไม่ต่างอะไรกับอยู่ใน Facebook อ่ะเพราะถ้าใครสนใจอยากเข้าขับเฮานะครับแล้วใช้ iPhoneอินบ็อกซ์มาคุยได้ผมมีอินไว้แต่ไม่เยอะหรอกก็พาเข้าได้นะครับผมใช้ว่าเป็นอีกทางนึงในการเรียนรู้แล้วน่าสนใจมากเพราะแต่ละคนเขาแล้วมันคุยกันแบบนี้คือมันจะไม่เหมือนที่เราเจอกันอยู่ทุกวันนี้ทุกภาพออกนะครับทุกวันนี้ทุกคนพิมพ์แต่ที่นู่นอ่ะคือคุยกันเลยอ่ะเหมือนได้คอนซัลท์ส่วนตัวกันเลยอ่ะคุยกันแลกเปลี่ยนโอปินเนียนกันแบบค่อนข้างแบบฉับไวผมชอบมากเลยนะผมไปอยู่ตรงนั้น3-4 วันนะครับลองดูนะครับคนที่มีรหัสขับเฮ้าคนหรือคนที่มี iPhone แล้วสนใจผมแนะนำนะแต่เพียงว่าตามอย่างมีสติแค่นั้นเองอย่าไปตามแบบอิเล็กเคขามันจะเสียเวลานะครับโอเคกลับมาดูคอมเมนต์ต่อคุณจิรัตน์ 6,800 ไม่ผิดครับไปตรวจร่างกายประจำปีแค่ลมเยอะหมอจับฉีดสีนั่นไงฉีดสีจุดติด3เส้นแคลเซียมก่อเยอะมากหมอให้ทำใบพัดนี่แหละครับเห็นภาพนะทุกคน 6,800 ก็ลองตรวจดูครับผมว่าลงคุณณฐาหลังผ่าตัดมดลูกเหมือนน้ำหนักขึ้นไม่กล้าชั่งเลยผ่าตัดได้3เดือนยังไม่ได้เลือดออกไปผ่าตัดมดลูกขึ้นครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของฮอร์โมนเป็นเรื่องของช่วงฮอร์โมนที่มันสวิงจากการที่ผ่าตัดมดลูกนี่ยังไม่พูดถึงว่าผ่าแค่มดลูกแต่ว่ารังไข่ไหมถ้าคุณไม่ได้ตัดรังไข่ถือว่าโชคดีเพราะอย่างน้อยมันยังมีฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่แต่ถ้าคุณตัดออกหมดเลยอันนั้นแหละจะงานเข้าเพราะว่าฮอร์โมนคุณจะสวิงแล้วมันจะทำให้น้ำหนักขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นค่อยๆปรับครับคุณณฐาก็ลองปรับทำ IFF ดูนะครับแล้วมันก็จะช่วยในเรื่องของการปรับฮอร์โมนส่วนเรื่องออกกำลังกายออกกำลังกายได้ครับแต่เอาเบาๆก่อนนะเพราะเพิ่งผ่าตัดได้3เดือนเพราะว่าการที่ผ่าตัดมดลูกคือจริงๆเหมือนแฟนผมแต่แฟนผมตัดแค่มดลูกไม่ได้เอารังไข่ออกมันจะมีพังผืดอยู่ที่หน้าท้องที่เขาผ่าตัดเอาออกเอามดลูกออกไปต้องออกกำลังกายครับออกกำลังกายเพื่อจะเขาเรียกอะไรนะเหมือนกับเอาไอ้ที่มันเป็นพังผืดอะให้มันฉีกออกคุณก็จะได้แบบยืดได้เต็มที่เพราะว่าช่วงแรกที่แฟนผมผ่ามันมีพังผืดแล้วเขาก็จะแบบเหมือนเขาเรียกว่าตึงท้องอะตึงแบบเหยียดตรงไม่ค่อยได้แต่พอเขาเริ่มแบบเล่นโยคะเขาออกกำลังกายบ้างไอ้พังผืดมันก็เริ่มน้อยลงเขาก็จะเริ่มแบบโอเคขึ้นนะครับลองดูนะครับลองดูโอเคเอวันซีลดยังไงครับก็ลดน้ำตาลให้ได้ครับ AC19 ผมไม่แน่ใจอาจจะถามแค่ A1C ลดได้ยังไงก็น้ำตาลคุณลง A1C ก็ลงครับ A1C ลงด้วยน้ำตาลเพราะค่า A1C คือชื่อภาษาอะไรคือค่าน้ำตาลสะสมคำว่าน้ำตาลสะสมคืออย่างนี้ครับเม็ดเลือดของคุณเม็ดเลือดแดงของคุณน่ะมันวิ่งอยู่ในกระแสเลือดตลอดเวลาใช่ป่ะมันมีอายุอยู่90วันแล้วมันก็จะสลายไปแล้วมันก็จะมีตัวใหม่สร้างขึ้นมาทดแทนมันเรื่อยๆค่า A1C คือเขาเช็คน้ำตาลที่มันเกาะอยู่ที่ผิวของเม็ดเลือดแดงที่มันวิ่งอยู่ตลอดอายุของมันเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าน้ำตาลในกระแสเลือดคุณลดค่า A1C ก็จะลงเพราะมันก็จะมีน้ำตาลไปเกาะที่ผิวของเม็ดเลือดแดงน้อยลงตามไปด้วยแต่อย่างที่ฟังเมื่อกี้นะครับเมลเลอร์แดงมีอายุประมาณ90วันเพราะฉะนั้นคนที่ตรวจ A1C ผมแนะนำว่าอย่างน้อยตรวจครั้งแรกแล้วครั้งที่2คนเว้นอย่างน้อยประมาณ2เดือนไม่ใช่ตรวจมันทุกอาทิตย์หรือทุกเดือนเพราะถ้าเดือนต่อเดือนมันจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ครับเพราะมันเพิ่งผ่าเขาเรียกว่าดีไม่ดียังไม่ผ่านด้วยซ้ำยังเป็นเม็ดเลือดเม็ดเก่าอยู่เลยเพราะฉะนั้นให้เว้นสัก2เดือนให้มันมีการผัดเปลี่ยนเม็ดเลือดใหม่เข้ามาแล้วลองดูว่าเม็ดเลือดใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมันมีค่า A1C ค่าน้ำตาลที่เกาะเท่าไหร่เพราะมันถามว่าลดได้ไหมมันลดได้อยู่แล้วครับเพราะมันเป็นอินดิเคชันตัวหนึ่งที่เอาไว้ดูว่าเราหายจะเบาหวานหรือยังนะครับคุณสำลีบอกได้ยินว่าไขมันทามีกฎหมายห้ามใช้แล้วใช่ไหมครับแต่ยังเห็นใช้มันมีใช้คำว่าอะไรดีสาธารณะซะด้วยเอาเป็นว่ามันมีการเลี่ยงคำนะครับเลี่ยงคำมันก็เลยยังขายได้อยู่ในระดับนี้นะครับโอเค
คุณสุรศักดิ์อยากตรวจมากแต่กลัวค่าตอบอย่ากลัวครับเพราะถ้าคุณกลัววันที่คุณได้ตรวจมันจะเป็นวันที่สายเกินไปอันนี้พูดตรงๆเลยนะคือคำว่าวันที่สายเกินไปหมายความว่ามันเป็นวันที่คุณอาจจะแบบล้มป่วยแล้วหมอบังคับให้คุณตรวจแล้วปรากฏว่าคือมันเยอะจนกระทั่งมันทําอะไรไม่ได้อันนี้ผมไม่ได้แช่งใครนะคือมันชอบมีคําพูดเล่นๆกันว่าถ้าไม่ตรวจก็ไม่เป็นหรือพระอ๋อนะถ้าไม่ตรวจก็ไม่เป็นใช่คําไม่ตรวจไม่เป็นแต่วันที่หมอบังคับให้คุณตรวจนั่นแปลว่าวันนั้นนะคุณสาหัสนะตรวจเถอะครับไม่ได้ยากอะไรแต่โอเคมันมีเรื่องเงินก็ว่ากันไปอีกเรื่องนะครับแต่ว่าผมเชียร์นะให้ตรวจทุกค่าด้วยจริงๆหมดแม้กระทั่งค่าเลือดค่าอะไรถ้าเราไม่เคยตรวจตรวจนะครับแล้ว CSC อีกตัวหนึ่งถ้ามีเงินอีกหน่อยผมแนะนำ Full Transparent Test ถ้าคุณมีทั้งค่า CSC มีค่าผลเลือดนะแล้วคุณไป Full Transparent Test นะเวลามาคุยกับผมนะผมเคลียร์งานให้คุณได้หมดเลยเพราะว่าอะไรมันจะครบวงจรในการดูแลสุขภาพองค์รวมเพราะถ้าเกิดเราดูแค่เม็ดเลือดมันจะคือเรื่องของน้ำตาลแต่มันจะไม่ได้เรื่องของลำไส้แต่ถ้าคุณดูเรื่องของ Full Transparent Test มาได้มีเทสตัวนั้นนะผมจะดูแลเรื่องลำไส้คุณได้ด้วยผมจะแนะนำเรื่องของลำไส้คุณได้ด้วยแล้วพอแนะนำเสร็จคุณจะเป็น optimal health คือสภาวะสุขภาพสมบูรณ์สูงสุดคือ holistic health คือการดูแลสุขภาพองค์รวมทั้งหมดทั้งร่างกายนะครับโอเคคนที่เข้าคอร์ส optimal health คอร์สใหญ่แรกที่ผมจัดเดือนมกราคนที่เข้าอาจจะเข้าใจนะครับเรื่องพวกนี้คือมันมีเรื่องของลำไส้ร่วมด้วยแต่เพื่อนเราไม่ค่อยได้พูดนะครับโอเคคุณบัวลอยไข่หวานไม่เจอหมอนานหมอพร้อมลงหน้าเลยโอเคขอบคุณมากแอปหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่แน่ใจเป็นที่โปรแกรมแต่ขอบคุณมากครับคุณนัทหารังไข่อยู่โอเคครับโชคดีมากเลยถ้ารังไข่ยังอยู่โอเคครับเพราะว่าคุณจะได้ไม่ต้องกินฮอร์โมนแล้วคุณได้ฮอร์โมนโดยธรรมชาติดีครับถ้าอย่างนั้นไม่มีปัญหาครับน้ำหนักขึ้นไม่แปลกครับค่อยๆเดี๋ยวก็ลงนะครับไม่ต้องกลัว คุณหนุเมย์ทำไม F20/4มือแรกทานน้ำมันมะกอก80มะพร้าว80มะกอก20ผงโกโก้ผงอบเชยเมล็ดกาแฟไม่ใช่เม็ดเฟกอ๋อเฟกซีดป่นครึ่งชั่วโมงหลังทานรู้สึกปวดหัวและอาเจียนแสดงว่าร่างกายไม่รับใช่ไหมครับแต่ปกติทานแผ่นเบ็ดมะพร้าวมะกอกโกโก้ผงอบเชยผมว่ามันมิกมากไปหน่อยผมว่าสารอาหารมันตีกันมะพร้าวมะกอกแล้วผสมผงโกโก้แล้วมีอบเชยแล้วก็มีเม็ดเฟกอีกผมว่ามันมิกมากเยอะไปหน่อยน่าจะถามผมนะเพราะคุณทานแพนเบดอยู่แล้วพวกนี้คือมันตัวแพนเบททานได้อยู่แล้วแต่ผมมองว่ามันคืออย่างที่ผมบอกอ่ะผมว่ามันผสมมิกกันเยอะเกินไปอ่ะนะครับมิกเกินไปผมมองอย่างนั้นนะมิกเกินไปมันก็เลยทำให้ร่างกายมันเขาเรียกเลยทะลักสารอาหารนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็ก็ผมไม่แน่ใจเรื่องอบเชยต้องระวังนิดนึงนะชินนามอนภาษาอังกฤษเขาเรียกกันชินนามอนเนี่ยตัวเนี้ยมันจะมีหลายคนแพ้หลายคนจะมีการแพ้ถ้าเกิดเป็นไปได้ก็อย่างที่ผมบอกไปเช็ค food tolerance test เพราะผมกำลังดูว่าการปวดหัวและเจนอาจจะเกิดจากการที่แพ้ตัวอบเชยอ่ะส่วนใหญ่จะมีโอกาสแพ้นะครับลองดูลองถอนเอาอบเชยออกก็ได้แล้วลองดูซิว่าพอกินเหมือนเดิมอ่ะแล้วดึงผมอะไรนะผงอบเชยออกอ่ะแล้วมันเป็นยังไงผมห่วงเรื่องเดียวถ้าเท่าที่อ่านคือตัวเดียวที่น่าจะแพ้มีโอกาสแพ้คือผงอบเชยนะครับเราเอาผงอบเชยออกแล้วกินใหม่ดูว่ามีอาการไหมถ้ายังมีอาการผมมองว่าอาจจะต้องเผาๆเรื่องกอกน้ำมันทำนี่อ๋อแต่ทำมื้อเดียวเนาะไม่งั้นอาจจะต้องแบ่งอ่ะกินหน้ากินหลังแต่ผมกำลังดูเรื่องแพ้มากกว่าอาการปวดหัวและอาเจียนนะครับลองดูที่ผมแนะนำนะครับแม่ผมผ่าพังผืดเกาะลำไส้ครับหมอบอกคนที่มีลูกแล้วจะเป็นพังผืดส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเกิดกับคนที่ทำผ่าตัดเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับคนที่มีลูกหรอกมันเกี่ยวจากการที่ว่าส่วนใหญ่เดี๋ยวคนที่คลอดลูกธรรมชาติมักจะไม่เป็นแต่ถ้าคนที่คลอดลูกจากการผ่าจะเป็นเพราะพังผืดเกิดจากการที่มันมีแผลจากการผ่าตัด
คนที่ผ่าตัดใหญ่ทั้งหมดจะมีอาการพังผืดแต่จะมากจะน้อยแล้วแต่คนโดยเฉพาะคนที่ไม่หลังผ่าตัดแล้วไม่ค่อยเอ็กซ์เซอร์ไซส์ด้วยความที่กลัวเจ็บแผลกลัวอะไรก็แล้วแต่ไม่ค่อยออกกำลังกายยืดในช่วงที่พักฟื้นมักจะมีพังผืดเยอะนะครับไม่ได้คือคนมีลูกคือมันไปไฟบังคับตรงที่ว่าถ้าผ่าออกถ้าข้อธรรมชาติไม่ค่อยเป็นครับเ ท่าที่เห็นข้อมูลนะรู้สึกคนที่ข้อธรรมชาติแม่จะไม่เป็นพังผืดด้วยซ้ำแต่ถ้าเกิดผ่าอาจจะเป็นเพราะมันเป็นผลกระทบมาจากการที่คุณผ่านะครับไทรอยด์เป็นพิษสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างครับโดยส่วนใหญ่ไทรอยด์เป็นพิษมันเริ่มจากการที่เป็นไทรอยด์ก่อนเป็นไฮเปอร์ใช่ป่ะเป็นไฮเปอร์มาก่อนแล้วมันเป็นหนักจนกระทั่งมันเป็นพิษเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นคือคุณเป็นไทรอยด์เป็นไทรอยด์ก่อนไทรอยด์ปกติก่อนไทรอยด์เกิดจากภาวะออโตอิมมูนก็คือภาวะที่ฮอร์โมนในเรื่องของภูมิคุ้มกันมันสวิงมันเสียสมดุลถามว่าออโตอิมมูนเกิดจากอะไรเกิดจาก2 ส่วนเป็นหลักก็คือเรื่องของน้ำตาลในกระแสเลือดแล้วก็เรื่องของภาวะสุขภาพลำไส้เรื่องเจเนติกเป็นเรื่องที่น้อยมากถามว่ามีส่วนได้ไหมมีส่วนได้แต่น้อยมากสองตัวหลักคือเรื่องของภาวะระดับน้ำตาลแล้วก็เรื่องของสุขภาพลำไส้แล้วมันพัฒนาเข้าใจความหมายใช่ไหมนะจากไทรอยด์ไปเป็นไทรอยด์เป็นพิษเพราะฉะนั้นวิธีการแก้อันนี้คือถามสาเหตุเนาะโอเคก็คือเกิดจากตรงเนี้ยการเสียสมดุลสองอย่างก็คือเรื่องของน้ำตาลในกระแสเลือดแล้วก็เรื่องของสุขภาพของลำไส้แล้วมันไปทำให้ฮอร์โมนผิดปกติยังไม่รวมยังไม่รวมเรื่องสารอาหารถ้าคุณทานคอเลสเตอรอลน้อยโปรตีนน้อยคอเลสเตอรอลน้อยคุณก็เป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมดุลมันเสียมันผลิตฮอร์โมนได้ไม่เต็มที่นะครับโอเครูมาตอยรักษายังไงคะไม่อยากใช้ยาไปดูไลฟ์ที่ผมไลฟ์เรื่องรูมาตอยด์เกาครับมีแต่นั้นละเอียดเลยเป็นทั้งฟังเลยครับอธิบายตรงนี้มันตอบแบบสั้นๆเลยครับทำไมแบบครับตอบแบบสั้นๆเลยครับทำไมแบบครับถ้าเอาละเอียดก็กลับไปดูไลฟ์ครับผมคงต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าเรื่องนี้จะคุยยาวมากเรื่องรูมาตอยด์นะครับเป็นเรื่องของออโตอิมมูนอย่างหนึ่งซึ่งต้องคุยกันเยอะแต่ถามว่าหายได้รักษาได้ไหมรักษาให้ดีขึ้นได้ไหมได้นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ยาไปดูไลฟ์นะครับย้อนไปดูไลฟ์เก่าผมนะในเพจก็ได้เรื่องเกาอะรูมาตอยด์หรือไม่ก็ไปดูใน YouTube ก็ได้ผมก็เอาไปโยกไปไว้ใน YouTube ด้วยนะครับ YouTube ก็ Channel Fasting Fat Dentist นะครับถ้าจะไปดูใน Channel แต่ YouTube จะดูง่ายกว่าเพราะเวลาโหลดมันจะโหลดค่อนข้างเป็นระเบียบแต่ถ้าไปเช็คไล่จากเพจบางทีจะงงๆนะครับอันนี้แล้วแต่สะดวกเลยแล้วแต่สะดวกของคนนี้นะครับโอเคจบอีกรอบวันนี้คำถามทำไมรู้สึกหมดเร็วหรือว่าผมพูดข้อมูลจบเร็วมันเลยทำให้เคลียร์คำถามได้เร็วอ้าวมา15นาทีสุดท้ายมีใครจะถามอะไรไม่เอ่ยถ้าไม่มีผมจะหนีไปเอ๊ะผมเห็นแบบอ๋อสวัสดีครับคุณหมอพัทละสวัสดีครับโอ้วันนี้คุณหมอพัทละเข้ามาด้วยไม่ทราบยังอยู่หรือเปล่าสวัสดีนะครับทักทายบรรดาผู้ให้ความรู้ประสิทธิ์ภาษาวิชาผมทั้งหลายนะครับคุณหมอพัทลาก็คนหนึ่งนะครับให้ข้อมูลให้ความรู้ผมคุณวรชาติถ้าคนคอเลสเตอรอลสูงแล้วทานยากดมีโอกาสครับก็อย่างที่ผมบอกคอเลสเตอรอลคุณต่ำร่างสมมุติว่าต้องการคุณต้องการ100เพื่อจะไปผลิตไทรอยด์ฮอร์โมนอย่างเงี้ยแล้วคุณไปกินยากดเหลือ50มันก็สร้างได้ไม่พอเห็นภาพเนี่ยมันก็สร้างได้ไม่พอพอสร้างไม่พอก็เพี้ยนแล้วก็นั่นแหละครับพัฒนาเป็นโรคเป็นตามระดับเพราะมีโอกาสครับนะครับคุณกันนิชาคุณหมอคะง่วงระหว่างวันเกิดสาเหตุอะไรได้บ้างครับปกติออกกำลังกาย1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งกินโลครับสารอาหารไม่พอครับตอบง่ายๆเลยสารอาหารไม่พอครับมันก็เลยทำให้ง่วงเพราะว่ามันง่วงเพราะว่าร่างกายต้องการจะคีบพลังงานคีบสารอาหารเพราะนั่นแปลว่าคุณทานไม่พอต้องทำสารอาหารให้มากขึ้นกว่านี้ครับเพราะว่ามันแปลว่าร่างกายคุณมีสารอาหารไม่พอทำให้พลังงานมันน้อยพอพลังงานมันน้อยคุณออกกำลังกายตอนเช้ามันก็เลยทำให้ง่วงเพราะถ้าคนที่เข้าภาวะคีโตซิสจริงๆมันจะดีดทั้งวันไม่ง่วง
ยกเว้นช่วงเวลาที่ต้องนอนเช่นอย่างเงี้ยกลางคืนอันนี้ต้องง่วงเพราะมันเป็นระบบ มันเป็นระบบปกติของร่างกายที่จะแบบพอไม่มีแสงแดดเราก็จะเริ่มง่วงแต่ถ้าเกิดว่าระหว่างวันช่วงกลางวันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นที่อาจจะทานสารอาหารไม่ถึงส่วนใหญ่จะเป็นตัวนี้แหละชาร์จทานสารอาหารไม่ถึงคือมันจะเป็นคนก็คือจริงๆฟังดีนะหลักการเดียวกันเลยระหว่างคนที่ทาน SSD กับคนที่ทาน IFF ทำ IFF คือถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณง่วงระหว่างวัน SSD ที่ง่วงก็เพราะว่าขาดพลังงานเพราะอะไรเพราะว่าเขากินทั้งวันก็จริงแต่มันกินไม่ถึงเขาง่วงเขาหิวแต่เขากินไม่ถึงเพราะอะไรเพราะเขาต้องได้พลังงานคนที่กิน SAD นะร่างกายต้องเอาพลังงานมาจากการกินอย่างเดียวเขาไม่ได้เอาจากที่เก็บเพราะว่าร่างกายเขาไม่สามารถเบิร์นไขมันได้อันนี้พูดแบบง่ายๆเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้ต้องพึ่งจากพลังงานจากการกินแล้วส่วนใหญ่การที่เรากินอ่ะมันไม่พอมันก็เลยทำให้ง่วงเพราะใน IFF ก็เหมือนกัน IFF คือถึงแม้คุณจะเปลี่ยนมันเป็นคีโตซีดแล้วก็ตามแต่ถ้าคุณกินไม่ครบทานสารอาหารไม่ถึงคุณก็ง่วงได้เหมือนกันยังไม่รวมคุณกินโลคาร์บใช่ไหมครับคุณเช็คปริมาณสัดส่วนคาร์บให้ดีๆถ้าคุณเช็คสัดส่วนคาร์บผิดคุณกินคาร์บมากเกินไปก็ง่วงได้ภาวะน็อกคาร์บอะครับแต่อาจจะไม่ได้น็อกมากคือมันขึ้นไม่ถึงภาวะที่ถึงน็อกแต่มันสูงทำให้ร่างกายมันเกิดภาวะที่อยากจะรีเซ็ตระบบด้วยการนอนไปเช็คพวกเนี้ยนะครับคุณวออาการง่วงหลับอาการง่วงหลับเบรกฟ้านี่เขาจะผมว่ามีคำตอบอยู่แล้วนะคุณวอก็ผมก็เหมือนที่ผมตอบคุณคณิษฐานะครับส่วนหนึ่งแล้วก็นั่นแหละครับคุณวอคุณวอเข้าใจถูกอยู่แล้วแหมคุณวอก็เอ็กซ์เพิร์ทท่านหนึ่งเลยนะเป็นกูรูท่านหนึ่งเลยนะเนี่ยไปตามคุณวอได้นะคุณวอเขาก็มีเพจนะจำไม่ได้ละอะไรนะIF ตัวแม่ใช่ป่ะก็มีนะว่าแล้วคุณวอเขามีเคล็ดลับเยอะนะเขาก็เปลี่ยนไปเยอะเลยนะทำ IF ก็เปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับน้ำหนักลงมาตั้งกี่กิโลผมจำไม่ได้ละลงมาจนตอนนี้จากแบบว่านะอ้วนๆก็ตอนนี้ก็โอ้โหสัดส่วนเริ่มมาละนะครับไปตามได้คุณวอนี่ก็โอเคอยู่นะครับให้ข้อมูลอะไรก็ดีคุณ X เนี่ยออกกำลังกายไปตามคนเอกได้นะครับอย่าทานคาร์บเยอะพี่อย่าพายขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันจะดีดอันนี้ไม่ใช่พลังงานดีดเดี๋ยวน้ำหนักมันดีดเห็นช่วงหลังนี่กินคาร์บเยอะอยู่เงี้ยอ่ะมาอีกนาทีอ่ะสิยังเหลืออีก10นาทีอ้าว10นาทีสุดท้ายมาใครจะถามอะไรใครจะถามอะไรถ้ายังไม่อ่านมีถามดิพี่สุภัทราถ้าฟาสติ้งอินซูลินลงมาปกติเริ่มทำ MF ควรทานคาร์บโควต้าเท่าไหร่ครับเมื่อไหร่ที่คุณทำ MF ไม่มีคำว่าโควต้าเท่าไหร่แล้วเพราะอย่าลืมนะประเด็นที่หนึ่งก่อนทำคาร์บไซคิ่งเราไม่ได้ทำทุกวันนะเราจะทำแค่บางวันนะแยกประเด็นก่อนนะการทำคาร์บไซคิ่งไม่ใช่ทานคาร์บไฮทั้งวันทุกวันนะมันคือเลือกวันที่จะทำไฮนะไฮคาร์บอ่ะส่วนถามว่าโควต้าเท่าไหร่บอกไม่ได้ครับเพราะร่างกายแต่ละคนตอบสนองคาร์บที่เพิ่มขึ้นไม่เท่ากันวิธีการเริ่มต้นในการทำคาร์บไซคลิ่งสมมุตินะคุณไม่เคยทำหรือกำลังอยากจะทำคาร์บไซคลิ่งขอให้แนะนำให้เริ่มในวันที่คุณไม่ออกไปไหนแล้วคุณก็เริ่มทานที่บ้านโดยการเพิ่มคาร์บเท่าที่คุณคิดว่าจะลองทานเพราะว่าอะไรครับแต่ละคนตอบสนองไม่เท่ากันเช่นตีว่า50นะตีว่าปกติคุณกินอยู่ที่50วันที่คุณจะลองทำคาร์บไซคลิ่งครั้งแรกคุณอาจจะลองที่70สมมุตินะสมมุติเลขเฉยๆถ้า70คุณทานวันนั้นแล้ว70แล้วไม่มีอาการน็อกคาร์บไซคลิ่งรอบหน้าคุณก็เพิ่มเป็น100แต่ถ้าสมมุติว่าเพิ่มเป็น100แล้วมีอาการน็อกคาร์บคืออยู่ๆก็ง่วงต้องนอนให้ได้นอนครับแล้วตื่นขึ้นมาแล้วก็ทำ100ซ้ำในคาร์บไซคลิ่งถัดไปจนกว่าอาการคาร์บเอ้ยอาการน็อกคาร์บจะหายเห็นภาพนะวิธีการสเต็ปกินเพิ่มขึ้นมาบอกผมบอกไม่ได้ครับโควต้าเท่าไหร่
แต่ก็อย่าให้กินทะลุขึ้นไป200-300นะผมมองว่าคนที่ทำคาร์บไซคลิ่งเนี่ยต่อให้คุณกลับไปกินแป้งคุณก็ไม่ควรจะเกิน200นะสัก100 กว่าเนี่ยกำลังโอเคเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะเป็นไฮคาร์บแบบกระฉูดซึ่งไม่ค่อยดีถ้าเราไม่ใช่เพราะหน้าเพราะกายเพราะฉะนั้นถามผมว่าควรให้โควต้าอะไรผมบอกไม่ได้แต่ต้องไต่ระดับแต่สุดท้ายท้ายสุดเราไต่ระดับใดก็ไม่ควรจะเกิน200เพราะถ้าการกิน200คือการที่คุณกลับไปกินเหมือน SAD เลยอะซึ่งมันไม่ควรต่อให้เป็นไฮคาร์บก็เราก็ไม่ใช่ถ้ากลับไปทาน SAD อยู่ดีไงแค่เพิ่มสัดส่วนคาร์บขึ้นมาจากปกติเพราะฉะนั้นต้องทดลองแบบนี้นะครับการทดลองจะประมาณนี้นะครับฮะนุเมว่าอย่างไรหัวขาอยากทราบวิธีการสังเกตว่าร่างกายเข้าที่ตัวสีแบบง่ายดีดครับภาษาง่ายๆเลยดีด เพราะว่าดีดครับไม่หิวน้อยลง มีพลังงานสมองแจ่มใสแค่นั้นเองครับถ้าจะบอกว่าถามว่าแบบง่ายๆก็แค่นั้นนะครับถ้าคุณเป็นคีโตฟูคุณก็หาจากคีโตฟูอาการคีโตฟูคุณเช่นอะไรบ้างกับผมร่วงรู้สึกเป็นไข้ไม่กระปี้กระเป๋านอนยากอะไรพวกนี้ถ้าคุณหายปุ๊บก็คือจบอ่ะนั่นคือคุณหลุดจากคีโตไม่ใช่หลุดคุณเข้าภาวะคีโตซิสแล้วนะครับโอเคคุณธนันท์4ปีที่ผ่านมาตรวจเลือดทุก4เดือนไข้วันซีขึ้นเสมอพอเคร่งคัดอาหาร2เดือนก็ลงมาเหลือ6ตัวจีนนี้ขึ้นเป็น9ทุกอย่างที่ปากเราจริงใช่ครับถูกต้องก็น้ำตาลล้วนๆนะครับตามใดที่คุณยังกินน้ำตาลเยอะไข้วันซีมันก็ต้องเยอะตามเพราะมันเป็นการข้างในกระแสเลือดคาร์บไซคลิ่งทุกวันค่ะเอ้ยทุกกี่วันคะให้ไม่ใช่ทุกครับให้เลือกอย่างผมเนี่ยทำคาร์บไซคลิ่งคือวันอาทิตย์วันหลักของผมในการทำคาร์บไซคลิ่งคือวันอาทิตย์ช่วงนี้จะเพิ่มวันพุธขึ้นมาอีกวันนึงเพราะวันพุธผมไม่ได้ทำงานบางทีเข้ากรุงเทพไปเอาของกับแฟนคำว่าคาร์บไซคลิ่งผมก็คือถ้าคุณสังเกตนะถ้าคนที่ตามเพจผมนะทุกวันพุธผมจะไปกินซิลเลอร์ เกือบทุกวันพุธผมจะขับรถไปกินซิลเลอร์เห็นภาพยังแล้ววันที่กินซิลเลอร์นะถ้าคุณเห็นนะผมจะกินแป้งค่อนข้างเยอะในระดับนึงเพราะไม่ใช่กินซิลเลอร์นะเพราะว่าแฟนจะไปกินบิงซูแล้วผมก็ไปกินบิงซูกับแฟนกินอัฟเตอร์ยูกับแฟนเพราะผมจะทำซ้ำเสร็จที่ประมาณ2วันครับพุธกับอาทิตย์แต่ไม่ใช่กินย้ำนะแต่ไม่ใช่กิน7วันการทำคาร์บไซคลิ่งก็คือเลือกวันที่จะทำวันหรือ2วันต่ออาทิตย์จะติดไม่ติดก็ได้แต่ไม่ใช่7วันย้ำก่อนบางคนพอบอกทำคาร์บไซคลิ่งกินมาทั้ง7วันไม่ใช่เลือกวันสักอาทิตย์ละวันหรือ2วันก็ได้ครับแล้วก็ทำให้ครับโอเคนะครับเอาสวัสดีครับพี่ชัดมาเก็บจบติดขับเฮ้าส์ดิติดขับเฮ้าส์ใช่ไหมพี่ชัดเลยมาสายโอเคคุณสุภัสตาวันที่ทำคาร์บไซคลิ่งถ้าเราทานคาร์บ100-200 กิโลแคลอรี ออกกำลังกายตามปกติครับจงอย่าคิดว่าการทานคาร์บเยอะแล้วคุณต้องชดใช้ด้วยการฟาสต์ยาวขึ้นหรือการออกกำลังกายมากขึ้นจงทำตัวให้เป็นปกติครับจงทำตัวให้เป็นปกติเคยออกกำลังกายอะไรก็ออกกำลังกายแบบนั้นครับอย่ามองว่าการทำคาร์บไซคลิ่งหรือการทำชีทเดย์แล้วต้องมาชดใช้ด้วยการฟาสต์ยาวเพราะถ้าเกิดคุณพูดอย่างนั้นคุณจะให้วันชีทเดย์ของคุณเยอะมากเพราะคุณมีความรู้สึกก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันก็ฟาสต์ยาวชดเชยคิดอย่างนั้นไม่ดีครับใช้ชีวิตตามปกติครับแล้วเลือกวันทานครับตามนั้นเนาะโอเคคุณธนันท์คาร์บไซคลิ่งแปลว่าอะไรคาร์บไซคลิ่งคือกระบวนการที่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณกลับมาค่อนข้างเป็นปกติผมใช้คำพูดนี้อย่างพ่อบางคนอย่างเป็นเบาหวานเป็นอะไรพวกนี้เขาก็ต้องปรับตัวเองมาอีกสักระยะหนึ่งพอร่างกายคุณมาอยู่ในสภาวะที่ปกติ แต่เราเนี่ยเราอยู่ในคีโตซีดมาตลอดทางที่เราแก้ปัญหาเรื่องโรคร่างกายของเรามีเตาเผาพลังงานอยู่2เตาคือเผาไขมันกับเผาคาร์โบไฮเดรตแล้วถ้าเราทานแบบ SAD คือทานแบบสมัยก่อนนั่นคือการที่เราใช้เตาคาร์โบไฮเดรตอย่างเดียวมาโดยตลอด20ปี30ปีแต่เราไม่ใช้เตาไขมันสิ่งที่เราทำคือเราปรับมาเข้าในคีโตซีดเพื่อกลับมาฟื้นฟูเตาไขมันที่ไม่ได้ใช้ให้มันกลับมาดีและแน่นอนเมื่อเราต้องใช้เรามี2เตาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอร่างกายคุณกลับมาค่อนข้างโอเคแล้วเราจึงต้องทำการทำคาร์บไซคลิ่งคือกินคาร์บให้มากขึ้นในบางวันเพื่อกระตุ้นเตา
คาร์โบไฮเดรตที่เราค่อนข้างใช้น้อยในช่วงที่เราเข้าภาวะคีโตซีสเพื่อให้เข้าสู่ในจุดที่เรียกว่า MF หรือ Metabolic Flexibility ก็คือร่างกายเรามีความยืดหยุ่นในการเผาผลาญพลังงานเลือกเผาผลาญพลังงานหมายความว่ามาถึงจุดนั้นเมื่อไหร่คุณจะทานแป้งคุณก็ไม่เกิดอาการน็อกคาร์บและแถมเวลาเวิร์กเอาท์ก็จะมีแรงมากขึ้นแล้วคุณก็ยังสามารถทานไขมันได้โดยที่มันไม่มีน้ำหนักไม่ขึ้นแล้วก็มีภาวะที่มีเอนเนอร์จี้โดยตลอดเวลานั่นคือภาวะคาร์บไซคลิงซึ่งถ้าคนที่เพิ่งเริ่มอย่าเพิ่งไปคิดถึงมันครับเคร่งกับการทำคีโตไปก่อนนะครับพอใกล้ถึงแล้วก็ว่ากันไปโอเคนะครับว่าไงพี่เอกอีกทางเลือกคือเรื่องวันที่ทำออกไลน์ใช่ถ้าจะทำอย่างนี้ก็ได้ครับแต่ผมไม่แนะนำเรื่องการกินเรื่องการชดเชยเพราะผมมองว่ามันเป็นการผมว่ามันทำให้นิสัยมันไม่ดีวินัยในการใช้ชีวิตมันไม่ดีแต่ถ้าเลือกแบบพี่เอกนี่ได้นะเลือกวันที่ออกกำลังกายแล้วก็ค่อยทำคาร์บอันนี้โอเคนะอันนี้ผมสนับสนุนถ้าจะเลือกทางนี้แต่อย่าไปใช้คำว่าออกกำลังกายเฉยๆหรือทำฟาสต์เฉยๆผมไม่เห็นด้วยนะครับขอบคุณมากครับคุณเอกคุณจีรวรรณคาร์บมื้อเย็นทุกวันค่ะช่วงนี้ผมไม่หลังโอเคครับได้คุณอุไรวันนะคะคนที่ทานครับผมทานสเตตินทานเอสเอนานาตามแพทย์สั่งเกิดอะไรตามมาไหมคะASA ไม่มีปัญหานะครับ AS คำว่าไม่มีปัญหาหมายความว่ามันก็แค่ทำให้เลือดคุณโฟลว์มากขึ้นแต่จริงๆมันก็ไม่ได้มีความจำเป็นอะไรแต่ว่าโอเคแหละในกรณีที่บางคนที่มีเส้นเลือดตีบอยู่แล้วนะครับคนที่เส้นเลือดตีบอยู่แล้วโอเคอันนั้นน่ะคุณอาจจะต้องกินไปก่อนเพื่อให้เลือดมันโฟลว์แต่สเตตินว่าจะไม่พูดเรื่องนี้ก็ออกอากาศถามผมว่าสเตตินเกิดอะไรขึ้นบ้างคะก็ทำให้ LDL มันลงทำให้คอเลสเตอรอลลงแต่มันเป็นลงเพราะยาไม่ใช่ลงเพราะร่างกายไม่ต้องการเพราะงั้นสมมติว่าร่างกายต้องการ500แล้วคุณเป็นสเตตินสเตตินกดให้เหลือ300นั่นแปลว่าร่างกายจะขาดคอเลสเตอรอลที่จะไปทำในการดูแลในการดูแลร่างกายในการสมานแผลในการรักษาการอักเสบหรือการติดเชื้อรวมถึงการผลิตฮอร์โมนก็จะไม่พอเพราะสังเกตคนที่กินสเตตินเห็นภาพชัดที่สุดในเรื่องของเซ็กฮอร์โมนคนที่กินสเตตินจะมีปัญหาเรื่องหย่อนสมรรถภาพ 2. สเตตินจะมีประจักษ์ไปรบกวนการสร้างโคเอนไซม์ Q10 ซึ่งโคเอนไซม์ Q10 เป็นตัวต้นในการผลิตพลังงานให้กับร่างกายคือ ATP นั่นหมายความว่าคนที่ทานสเตตินจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเลี้ยวมีแรงเพราะพลังงานในร่างกายมันน้อยและมีงานวิจัยเพราะว่าคนที่ทานสเตตินอย่างต่อเนื่องมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนที่ไม่กินโอเคเนาะแค่นี้นะแค่นี้ไปหาเปเปอร์อ่านได้นะครับผมไม่อยากลงมากกว่านี้ แค่นี้ก็ซุ่มเสี่ยงแล้วเวลาคุยสเตตินเดี๋ยวมีหมอมาฟังแล้วผมจะโดนลุมประชาทันหรือโดนอุ้มขึ้นตู้รถตู้คุณกันนิถาคุณหมอคะวันที่ออกกำลังกายถึงทำไมวันที่ออกกำลังกายถึงรู้สึกไม่หิวไม่กินข้าวได้ทั้งวันแต่ถ้ากินจะกินเยอะเลยแต่วันไหนไม่ออกกำลังกายจะหิวคือคนที่ออกกำลังกายในระดับหนึ่งเขาจะมีอาการชื่อว่ายูโฟเรียก็คือรู้สึกความเป็นอิ่มเอิบมันเกิดจากภาวะที่เราออกกำลังกายแล้วมันมีสารพวกสารความสุขไปเลี้ยงที่สมองทำให้สมองรู้สึกอิ่มเอิบใจรู้สึกแบบผ่องใสแล้วก็ไม่หิวแต่อย่าลืมนะยังไงร่างกายเราก็ต้องการสารอาหารเพราะว่าพอคุณจะกินได้เยอะเพราะอะไรมันชดเชยกับสิ่งที่คุณเสียไปในช่วงของการออกกำลังกายแต่วันไหนไม่ออกกำลังกายกับหิวอยากหาอะไรมากินมากกว่าค่ะแต่ถ้าเกิดว่าช่วงที่คุณไม่ออกกำลังกายวันนั้นร่างกายมันหิวเพราะสารอาหารไม่ถึงมันก็เขาเรียกว่าสื่อสารโดยตรงให้คุณกินแต่ถ้าวันที่คุณออกกำลังกายถ้าเป็นคนที่ออกกำลังกายแบบเรื่องอะไรดีผมพูดไม่ถูกออกกำลังกายเป็นออกกำลังกายค่อนข้างโอเคในระดับหนึ่งมันจะเกิดภาวะยูโฟเรียทำให้เราไม่หิวแต่สุดท้ายร่างกายยังต้องการสารอาหารนะครับเพราะงั้นกินเพราะอะไรเพราะว่าการที่กินหลังจากที่เราออกกำลังกายมันจะเป็นการฟื้นฟูกล้ามเนื้อที่บาดเจ็บจากการออกกำลังกายด้วยแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อมันขึ้นได้ง่ายขึ้นสร้างกล้ามได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคคุณจิรัตน์ K2MK7ทานวันละกี่มิลลิกรัมครับถึงจะดีแคปซูลไม่ใช่ทานกี่มิลลิกรัมทานต่อเนื่องครับไม่ต้องซีเรียสเรื่องปริมาณครับขอแค่ให้คุณทานเถอะครับขอให้คุณทานเถอะครับไม่ต้องไปซีเรียสครับ
แล้วมันจะดึงเมื่อไหร่ที่จะดึง K2 คุณพร้อมมันจะดึงเองครับปริมาณ K2 ที่เราต้องการมันมีนิดเดียวผมจำไม่ได้โทษทีจริงๆนะครับแต่ว่าร่างกายต้องการไม่เยอะครับแต่ปัญหาคือเรามักกินไม่ถึงไม่ใช่กินไม่ถึงเรามักไม่ค่อยกินนัตโตะอย่างเงี้ยถั่วมันเป็นถั่วหน้าญี่ปุ่นกิมจิอย่างเงี้ย ปลาร้าอย่างงี้พวกอะไรนะซาซามิซาซามิไอ้ที่มันเป็นผมไม่รู้แน่ใจว่าออกเสียงถูกป่ะที่มันเป็นไส้กรอกของพวกอิตาลีอ่ะไส้กรอกอิตาลีพวกเนี้ยของหมักดองแต่ต้องหมักดองธรรมชาตินะไม่ใช่มะม่วงแช่อิ่มไม่ใช่มะม่วงแช่อิ่มอะไรพวกนั้นไม่ใช่นะน้ำตาลเทียมเลยนะครับ ขอให้คุณกินเถอะยังไงก็ดีครับแล้วเดี๋ยวมันจะไปจัดการร่างกายจะไปเขาเรียกอะไรนะมันจะไปจัดสรรเองนะครับไม่ต้องซีเรียสขอให้กินเถอะอย่างนัตโตะเนี่ยดีที่สุดบรรดา K2 ทั้งหมดนัตโตะจะดีที่สุดเนี่ยอย่างน้อยสักอาทิตย์นึงกิน 1-2 กล่องไอ้กล่องเล็กๆที่เขาขายครับอาทิตย์ละ1-2กล่องก็พอแล้วไม่ใช่ว่าต้องกินทุกวันนะครับวิตามิน K มันเป็นหนึ่งในกลุ่มของ A D E K คือวิตามินที่สะสมในไขมันพวกนี้คือสะสมได้เพราะฉะนั้นคุณไม่จำเป็นต้องกินทุกวันมันจะไม่เหมือนวิตามิน C วิตามิน B complex ที่มันละลายในน้ำพวกนี้คือเราต้องกินทุกวันนะครับโอเคคุณโรเซ่say hi นะครับสุดท้ายไม่ได้ยินเสียงสุดท้ายมาทักกันอยู่ใน Facebook มาพิมพ์กันถ้าฟ้าเรื่องออกกำลังกายเฉยๆก็ไม่ถือว่าทำคาร์บเซ็กกิ้งใช่ไหมคะเหมือนมีปัจจัยแทรกเข้าใจถูกไหมถ้าฟ้าเรื่องออกกำลังกายเฉยๆไม่ใช่ครับคือผมกลัวในเรื่องของวินัยครับ1คือเรื่องของวินัย2คือเรื่องของการที่ร่างกายมันจะแบบเขาเรียกอะไรเดียมันเป็นภาวะรีวอร์ดหรืออะไรประมาณนั้นคือมันไม่ได้ถึงกับว่าไม่ถือว่าทำคาร์บไซคลิงนะครับเพราะการทำคาร์บไซคลิงเราพูดวันต่อวันแต่ว่าการที่ฟ้าหรือออกกำลังกายเฉยๆมันเป็นเหมือนการสร้างวินัยว่าเฮ้ยไม่เห็นเป็นไรเลยแล้วเดี๋ยวฉันก็อะไรเงี้ยก็แบบไปฟาสต์เพิ่มอะไรเพิ่มซึ่งมันผมไม่อยากทำอะไรเดี๋ยวคาร์บไซคลิงอ่ะคุณไม่ต้องทำอยู่แล้วครับไอ้พวกที่ชอบทำบอกว่าฟาสต์เพิ่มออกกำลังกายเฉยๆนั่นคืออะไรคนที่ไปเผลอกินไม่ใช่ครับไปไซคลิงไงเผลอกินแบบไปงานเลี้ยงไปแบบอะไรนะไปงานเลี้ยงอ่ะกินเค้กอุตลุดเลยกินเบเกอรี่อุตลุดมันต้องมี2พวกนะถ้าทำคาร์บไซคลิงอ่ะคุณไม่ต้องมายุ่งกับเรื่องเฉยๆเพราะมันเป็นเรื่องของการปรับสมดุลร่างกายคุณใช้ชีวิตตามปกติเหมือนเดิมเหมือนกันแต่ถ้าพวกที่เขาแบบปล่อยตัวแล้วเขามาคิดโหคือผมกลัวเรื่องความคิดมากเรื่องไมเซ็ตเนี่ยผมค่อนข้างซีเรียสคุณกินเยอะแล้วคุณก็มาชดเหมือนคนถ้าสมัยก่อนกิน SD โอ๊ยเมื่อวานฉันกินเยอะวันนี้ฉันจะอดอาหารเห็นภาพยังแล้วมันก็ทำให้แบบบาลานซ์มันเสียไปหมดอ่ะเพราะว่าคุณมานั่งคิดแต่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวต่อไปเขาจะมีความคิดเฮ้ยไม่เป็นไรเว้ยเดี๋ยววันคิดมันจะกลายเป็นคาร์บไซคลิงกับทุกวันไงนึกภาพออกปะมันจะเป็นชีทเดย์ทุกวันไงเนี่ยตัวเนี้ยความคิดเนี้ยเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดชีทเดย์บ่อยไอความคิดที่ว่าวันนี้หลุดแล้วพรุ่งนี้จะชดอ่ะแต่สิ่งที่ผมกำลังสอนคือให้ใช้ชีวิตตามปกติ เมื่อคุณใช้ชีวิตตามปกติมันจะทำให้คุณยับยั้งการที่คุณจะพยายามชีทเดย์แค่นั้นเองครับผมห่วงเรื่อง mindset นะครับไม่ถึงขนาดว่าไม่นับเป็นคาร์บไซคลิงไม่ใช่ครับไม่เกี่ยวอย่าประเด็นเพราะคาร์บไซคลิงคือเราเป็นคนกำหนดว่าจะกินเท่าไหร่เราเพื่อเราจะพัฒนาร่างกายอันนั้นก็ไม่ควรชดเหมือนกันเพราะว่าเราใช้ชีวิตตามปกติแต่เพียงแค่ว่ามันมีบางวันเพิ่มคาร์บเพื่อให้ร่างกายมีการปรับตัวให้เข้ากับ MF แค่นั้นเองครับคุณรถช่วงนี้หมอเอกบางบนขับเฮาเซลนั่นแหละครับชีวิตช่วงนี้ผมอยู่กับกลุ่มนั่นแหละบางบนรีวิวคุณฮานุเมพอจะถามก็ถามกันรัวจนหลุดเวลาเลยคุณฮานุเมขอถามอีกสักคำถามค่ะทำไอเอสทำแฮนด์เบรกออกกำลังกายเบาๆทุกวันคือชั่วโมงช่วยลดไข้เดียวใจเย็นๆคุณต้องเข้าใจคำว่า LDL ก่อนLDL คือเรือที่พาคอเลสเตอรอลเพราะว่าผมเห็นภาพถ้าจำผลเลือดผมได้ถ้าจำผลเลือดผมได้ผมไม่สนใจเรื่อง LDL เลยนะคอเลสเตอรอลรวมผมเกือบ300 LDL ผมเกือบ200ผมไม่พูดถึงเรื่อง LDL เลยนะเพราะ LDL มันจะลงจะลดจะขึ้นจะลงมันขึ้นยืดขึ้นอยู่กับคอเลสเตอรอลแล้วคอเลสเตอรอลมันขึ้นอยู่กับอะไรไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกินจะเยอะจะน้อยมันขึ้นอยู่กับร่างกายต้องการจะใช้ไหมเพราะถ้าถามคำถามนี้ผมบอกว่ามันไม่เกี่ยวแต่ถ้าคำถามนี้เปลี่ยนเป็นว่าเพิ่ม HDL ได้ไหมใช่ย่าประเด็นนะอย่าไปยุ่งนะครับไม่ต้องไปสนใจนะครับ LDL ผมพูดตรงๆเลยไม่ต้องไปสนใจครับคอเลสเตอรอลรวม LDL วางมันไว้ก่อนเลยครับ
สนใจ HDL สนใจไตรกลีเซอไรด์ครับ แล้วการที่คุณทำ IF แล้วฟีดด้วยแพลนเบสแล้วออกกำลังกายมันดีอยู่แล้วครับแล้วเดี๋ยว HDL มันจะขึ้นแล้วพอ HDL ขึ้นพอหารสัดส่วนไตรกลีเซอไรด์หารด้วย HDL เท่ากับอ่ะต่ำกว่า2นั่นคือเฮลตี้เหมือนที่ตอนนี้ผมคือ 1.65 เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปพูดถึง LDL ครับหรือถ้าคุณยังงงเรื่อง LDL HDL ไปดูไลน์เรื่องที่ผมพูดเรื่องไลน์ลิปิดโปรไฟล์ครับลิปิดโปรไฟล์ตัวนั้นแหละผมจะเคลียร์ให้คุณหมดแล้วแล้วคุณจะได้เข้าใจว่าช่างหัว LDL มันเถอะเพราะถ้าคุณช่างหัว LDL สิ่งที่คุณจะไปทวินหาคุณจะเจอสแตตินโอเคนะครับคุณพ่อ80หยุดยาเรื่อยๆมาปีกว่าเพราะทำ IF แล้วไขมันหลายตัวจะสูงขึ้นพอไปหาหมอก็ถูกเพิ่มยาอีกครับคุณหมอคุณพ่อผมเชื่อผมเลยตัดสินใจเลิกหาหมอปัจจุบัน100โอ้สวยครับความดัน110 120ต่ำกว่าตอนทานยาใช่โอเคเลยสุดยอดเลยครับคุณสมฤทธิ์คุณธนานเพื่อนอายุ53ผู้ชายวิ่ง5กิโลสบายไปบ่อยแต่น่ะมาอีกแล้ว LDL สูงเกินมาตรฐานก็โอเคเนาะผมตอบของคุณหนุเมย์ไปแล้วนะครับคำตอบเดียวกันนะครับไม่ต้องไปสนใจมั้ยครับเพราะถ้าคุณสนใจเมื่อไหร่ผมไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรอ่ะมันเรื่องสุขภาพคุณจะมีปัญหาเมื่อนั้นครับเพราะมันไม่เกี่ยวมันคือธรรมชาติย้ำอีกครั้งแนะนำให้ไปดูไลน์เรื่องลิปิดโปรไฟล์การแปลผลค่าน้ำค่าไขมันไลน์เมื่อต้นปีมั้งเมื่อเดือนมกราคมมั้งถ้าผมจำไม่ผิดไปฟังไลน์ตัวนั้นครับผมจะอธิบายอย่างละเอียดเลยนะครับขออนุญาตไม่อธิบายหรือพอถ้าอธิบายมันจะเยอะมากแต่ว่าคือจริงๆมันก็อธิบายไปเยอะแล้วนะในช่วงข้อมูลนะครับก็ลองไปทำความเข้าใจในไลน์ตัวละเอียดเพิ่มอีกทีละกันนะครับโอเค2ทุ่มแล้วไอ้2ชั่วโมงแล้วนะครับก็โอเคขอบคุณมากที่มาติดตามกันในวันนี้อ้อลืมไหว้ครูจริงๆไหว้ครูช่วงท้ายเนาะไม่รู้มีท่านไหนอยู่มั้ยไหว้ครูช่วงท้ายเพราะว่าอะไรวันนี้ผมมีผลเลือดผล CSC ที่ดีมาอย่างนี้ได้เพราะว่าอาจารย์ป๊อปเพราะว่ากูรู้หลายๆท่านอาจารย์ป๊อปที่ให้ความรู้ผมตั้งแต่จุดเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นหมอพัทละไม่ว่าจะเป็นอาชัยไม่ว่าจะเป็นพี่หนึ่งแม้กระทั่งคุณลอยที่สอนเรื่องการออกกำลังกายให้ผมคนเหล่านี้เป็นเหมือนอาจารย์ผมที่มาทำให้ผมมีวันนี้ได้ถึงแม้ว่ายังไม่สุดยังร่างกายยังไม่สุดย้ำวันนี้ร่างกายยังไม่สุดแต่มันก็ทำให้ผมรู้ว่าวันนี้ผมมาถูกทางและทำให้ผมมีทุกวันนี้เพราะพูดตรงๆท้ายไลน์ไม่ว่าอาจารย์แต่ละท่านจะมาฟังไม่ฟังตรงนี้แต่ขออนุญาตตรงนี้ว่าผมขอบคุณทุกท่านกูรู้ทุกท่านหลายๆคนที่แม้กระทั่งอาจจะผมไม่ได้เกิดชื่อแต่มันก็ทำเพจมาแล้วผมก็มีข้อมูลจากตรงนั้นมามันทำให้ผมเข้าใจและดูแลตัวผมถึงทุกวันนี้แม้กระทั่งคุณเอ็กเองคุณลมใต้ตีก็เหมือนกันมีข้อมูลหลายๆตัวที่ผมไม่ทราบแล้วก็วันนี้ผมก็ได้นะครับคุณวอลมันคือจริงๆพวกเราทุกคนนั่นแหละทำให้วันนี้ผมมาถึงจุดนี้แล้วก็ทำให้ผมได้มีข้อมูลแล้วก็มาเขาเรียกอะไรนะมาอนาไลซ์แล้วก็มาคุยกับพวกเราอีกทีนึงนะครับเพราะวันนี้ผมขอบคุณทุกท่านทุกคนรวมถึงอาจารย์รวมถึงครูรู้ทุกท่านที่ทำให้ผมมีข้อมูลมีวันนี้แล้วเราก็สัญญากันว่าเราจะจับมือสุขภาพดีไปด้วยกันนะครับสุขภาพดีอย่างแท้จริงไปด้วยกันแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นให้เขาสุขภาพดีเหมือนพวกเราตามไปด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขออนุญาตจบไลฟ์เพียงเท่านี้ใครมีปัญหาอะไรอินบ็อกซ์มาคุยใครสนใจเรื่องไหนอะไรอินบ็อกซ์มาคุยกันนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็มีอะไรคุยกันมาเจอกันมาอยู่กับตรงจุดนี้นะครับแล้วก็เจอกันในโอกาสหน้านะครับหวังว่าทุกคนจะสุขภาพแข็งแรงไปด้วยกันนะครับขอบคุณสวัสดีครับ